องค์การขององค์การวิจัยนะครับและในขณะนี้พร้อมกันแล้วครับสำหรับทั้ง4ท่านเพราะฉะนั้นขอยกเวทีนี้ให้กับทั้ง4ท่านเชิญเลยครับสวัสดีครับเปิดอยู่แล้วใช่ไหมสวัสดีครับได้ยินไหมฮะครับครับก็สวัสดีอีกครั้งหนึ่งครับเนื่องจากดูหลงเหลงขอเชิญทุกท่านที่อยู่บูธนะฮะเข้ามาเชิญด้วยนะครับจริงๆเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจเรื่องนึงก่อนจะแนะนำวิทยากรผมขออนุญาตเล่าที่มาที่ไปของการเสวนาครั้งนี้นะครับจริงๆชื่อก็ยังไม่ลงตัวยังไม่ลงตัวแต่ว่าประเด็นก็คือว่าภาคเหนือของเราเนี่ยเป็นภาคที่เป็นแหล่งต้นน้ำครับเป็นแหล่งต้นน้ำปิงวังยมน่านเป็นหลังคาของประเทศไทยนะครับทีนี้เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของทางเศรษฐกิจทางสังคมเกิดขึ้นอย่างรุนแรงรวดเร็วเพราะฉะนั้นทำให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างมากมายโจทย์ของเราก็คือว่าเราไม่สามารถหลีกเลี่ยงว่าคนแยกออกจากทรัพยากรเราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ยังไงก็ต้องอยู่ด้วยกันดังนั้นเนี่ยการเสวนาครั้งนี้นี่มีวัตถุประสงค์อยู่2เรื่องนะครับก็คือเรื่องที่1เราเชิญวิทยากรที่หลากหลายมา3ท่านเนี่ยเพื่อที่จะเล่าให้พวกเราฟังว่าการที่คนจะอยู่กับทรัพยากรอย่างยั่งยืนเนี่ยมีตัวอย่างความสำเร็จอะไรบ้างนะครับและที่สำคัญก็คือจริงๆวันนี้การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมของนักวิจัยเพราะฉะนั้นเราอยากจะให้เชิญวิทยากรได้เล่าให้พวกเราฟังว่าโจทย์วิจัยที่ควรจะทำต่อไปที่ตอบโจทย์ว่าคนสามารถอยู่กับทรัพยากรได้อย่างยั่งยืนนั้นมีอะไรที่ต้องการจะทำบ้างนะครับนี่คือสิ่งหลักๆก็คือว่าดังนั้นเนี่ยเราจะประสบความสำเร็จมากถ้าผู้ฟังเดินออกไปแล้วมีโจทย์อยู่ในหัวที่จะเขียนโครงการวิจัยที่ตอบโจทย์ให้คนตอบโจทย์ให้ทรัพยากรนะครับผมขออนุญาตแนะนำวิทยากรท่านแรกก็เป็นพระอาจารย์อยู่ดีๆได้พระอาจารย์สรยุทธครับพอดีพระอาจารย์ต้องพอดีผมไปเรียนเยี่ยมพระอาจารย์บ่อยแล้วก็เราได้ไปเยี่ยมงานพระอาจารย์ได้เรียนรู้เยอะนะครับผมก็เลยรู้ว่าพระอาจารย์ทำงานด้านนี้ในการอนุรักษ์ทรัพยากรในการช่วยชุมชนมาอย่างยาวนานแล้วก็อยากจะกราบนมัสการมาเล่าให้พวกเราฟังนะครับท่านวิจิกรท่านแรกนะครับท่านที่สองนี่ก็คือข้างผมเนี่ยอาจารย์ประทีปยามประทีปรองประธานอาจารย์ประทีปอินแสงนะครับอาจารย์เป็นวิจิกรตามอบต.ต่างๆเนี่ยปีหนึ่งประมาณสักเกือบ300วันครับก็มืออาชีพวันนี้โชคดีมากเชิญมาได้นะครับแล้วก็อาจารย์ได้เป็นวิทยากรให้เด็กส่งเสริมเรานี่ชอบมากตามกันมาตะกี้ก็ตามมาครับครับผมยกมือหน่อยนั่นครับผมนั่นอยู่ตรงนั้นนะครับก็อาจารย์สื่อสารกับเด็กสาวเราได้ดีครับท่านที่3ก็คือท่านอาจารย์ชมชวนครับท่านชมชวนก็เจ้าพ่อเกษตรอินทรีย์ครับก็อาจารย์เป็นอาจารย์อยู่ที่มอแม่โจ้แล้วก็ทํางานด้านเกษตรยั่งยืนเยอะคือประเด็นที่อยากจะเรียนให้วิทยากรเล่าให้พวกเราฟังเนี่ยผมก็เปิดกว้างๆเนี่ยครับคือเปิดกว้างมากแต่ว่าเป้าหมายอย่างที่ผมเรียนคือว่าอยากให้วิทยากรได้เล่าให้เราฟังว่าอย่างน้อยความสำเร็จที่ประสบมาระดับหนึ่งที่เป็นตัวอย่างที่จะเล่าให้นักวิจัยฟังนะครับว่ามีอะไรแล้วก็ปัญหาที่เกิดขึ้นคืออะไรเพื่อที่จะให้ตอบโจทย์ว่าเราจะรื้อฟื้นทรัพยากรของเราที่สูญเสียไปเยอะนี้
มาได้อย่างไรนะครับก็เป็นประเด็นใจโจทย์ใหญ่เป็นประเด็นที่ผมว่าก็เกี่ยวข้องกับหมอกควันที่เลขาพูดตะกี้นี่ครับมันก็ดึงกันไม่พ้นนะครับพระอาจารย์ก่อนใครก่อนอาจารย์คือท่านหมอขอเขาสุดท้ายเดี๋ยวผมขอเปิดหัวกันอาจารย์ได้เลยครับเชิญได้แต่ตอนนี้ครับครับก็ขอบคุณอาจารย์ไพฑูรย์นะครับก็ขอบขอนมัสการท่านพระอาจารย์ง่ายๆนะฮะเรียกว่าพระอาจารย์ต้งนะครับพวกเราอาจารย์ต้งนะครับนะส่วนอาจารย์เป็นใครมาจากไหนก็ถือว่าอย่างน้อยจบเมืองนอกเมืองนามาพอสมควรแล้วก็มาอยู่ป่าอยู่ดอยนะครับนะจบปริญญาโทจากเมืองนอกอเมริกามาสุดท้ายก็มาปลีกวิเวกอยู่ท่ามกลางป่าดอยที่ดอยผาส้มอำเภอสะเมิงก็เก็บเอาไว้ก่อนปกติเรามักจะพระนำหน้าพระตามหลังเสียบ้างก็ดีเหมือนกันนะนะครับนะครับก็แล้วอาจารย์ชนชมอะไรนะอาจารย์ชมคือผมมักจะเรียกชื่อผิดชื่อถูกตลอดชมชวนและชนชมอย่างนี้นะฮะนะครับผมกับอาจารย์ชมชวนนี่ก็คบกันมาก็เกินกว่า20ปีนะนะครับก็ขับเคลื่อนเรื่องของภาคเกษตรอินทรีย์มาด้วยกันพอสมควรล่าสุดเราก็แถลงข่าวเรื่องของการต่อต้านเรื่อง GMO ครับเมื่อปีก่อนๆนะครับการดัดแปลงพันธุกรรมกับเครือข่ายของภาคเหนือเรานะครับคืออย่างนี้ครับวันนี้ในหัวข้อเกษตรยั่งยืนโอเคชื่อมันง่ายๆสั้นๆดีก็ดีครับไม่ต้องฟิกเพราะสามารถที่เราจะเปิดความคิดได้หลากหลายได้มุมได้มันจะเห็นหลายมุมมองคืออย่างนี้ผมคิดว่าผมขออนุญาตชวนคุยไปด้วยอาจารย์นะครับพอพูดเรื่องภาคเกษตรวันนี้แน่นอนในโลกทั้งโลกเนี่ยผมคิดว่าฐานสำคัญที่สุดคือภาคเกษตรเพราะภาคเกษตรเป็นต้นทุนหรือว่าเป็นปัจจัยพื้นฐานของปัจจัย4ทั้งหมดเลยเนี่ยนะครับผมคิดว่าเรื่องเกษตรมันเกี่ยวข้องกับการดำรงอยู่ของมนุษย์ทั้งหมดและสัตว์ทั้งหมดในโลกนี้ทีนี้วันนี้ถ้าเราดูแล้วในบรรยากาศอย่างนี้เนี่ยเราคุยให้ใครฟังเราคงไม่ได้มาเสวนาคุยให้กับผู้ประกอบการหรือเกษตรกรฟังหรือผู้นำชุมชนฟังหรือองค์กรปกครองท้องถิ่นฟังแต่วันนี้มันเป็นเรื่องของงานวิจัยผมเชื่อมั่นว่าคนที่อยู่นั่งอยู่ข้างล่างหรือฟังอยู่รอบๆอยู่ตามเต็นท์ตามบูธต่างๆเนี่ยก็คือคนที่กำลังคิดเรื่องของในแวดวงของโลกของงานวิจัยดังนั้นประเด็นที่เราคุยกันเราพูดกันเราคงไม่พูดถึงเรื่องของการปฏิบัติท้ายสุดมันเป็นการตั้งโจทย์การวิจัยเพื่อให้นักวิจัยเนี่ยไปทำแล้วสามารถที่จะได้แก้ไขหรือพัฒนาสิ่งที่เราบอกว่าวันนี้มันถูกทำลายผมคิดอย่างนั้นนะอาจารย์นะครับถ้าคิดอย่างนี้ป๊อกก็ย้อนถึงกับท่านเลขาธิการได้ดำเนินเมื่อกี้บอกว่าแล้วถามว่าวันนี้อะไรคือความเป็นนักวิจัยที่ถามอาจารย์พิธาผมเองก็มีคำตอบในใจอยู่ข้างล่างโอเคถ้าคุณจะเป็นนักวิจัยคุณก็ตอบตรงไหนบ้างหนึ่งก็ต้องดูที่ความสามารถของการวิจัยถามว่าคุณทำวิจัยได้จริงหรือไม่นะครับเพราะวันนี้การเป็นนักวิจัยเนี่ยมันไม่ใช่จบปริญญาโทแล้วจะมาทำวิจัยได้เลยเพราะวันนี้ปริญญาโทแผนขอเยอะแยะสุดท้ายก็เป็นเบบี้ทีซีดใช่ไหมฮะก็จบอะเราไม่อยากจะพูดแต่มันเป็นระบบการศึกษาอย่างนั้นจริงๆครับถ้าเป็นยุคก่อนอะ10-20ปีที่แล้วอย่างเราเรียนปริญญาโทเนี่ยรับ5คนสอบตั้ง5ปีกว่ามันจะได้แล้วก็ต้องสอบโทฟิลอีกต่างหากแล้วเวลาจะสอบวิทยานิพนธ์ต้องเชิญอาจารย์มหาวิทยาลัยคือ5-6มหาวิทยาลัยน่ะมาสอบวิทยานิพนธ์เราน่ะเราจบปี3-4-3-5เนี่ยมันคนละเรื่องนะแต่พอวันนี้ป๊อปเรากลับมาสอนปริญญาโทเนี่ยเราก็เห็นเลยว่ามันก็ต้องจบอ่ะนะห้อง180คน120คนอย่างเงี้ยหลักสูตรมหาวิทยาลัยต่างๆทั้งเอกชนทั้งของรัฐเยอะแยะมากมายไกลก็เพราะนั้นเราคิดว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยไม่ได้บอกว่าจบปริญญาโทแล้วจะมาสร้างนักวิจัยแต่ตัวหลักสูตรจริงๆไม่เคยได้เรียนแม้แต่วิจัยเรียนพื้นฐานคือระเบียบวิธีวิจัยดังนั้นถ้าพูดเรื่องสัดส่วนของนักวิจัยกับประชากรนะผมคิดว่าผมคงตอบยากเหลือเกินว่า7คนต่อประชากรเท่าไหร่นะฮะ10,000ใช่มั้ยผมคิดมันน่าจะ1คนต่อ 400,000 จริงๆแล้วมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเลยถ้าความเป็นนักวิจัยเพราะฉะนั้น1ดูที่ความสามารถในการวิจัย2ดูที่ผลการวิจัยถามว่าผลการวิจัยมันเป็นงานวิจัยจริงหรือไม่วันนี้ครูเราทำผลงานอาจารย์สาวทำวิจัยสุดท้ายมันถ้าผมอ่านนะผมก็เคยอ่านเราก็เป็นผู้เชี่ยวชาญขอให้อ่านอาจารย์3ระดับ8เนี่ยเพราะมันไม่ใช่วิจัยอ่ะ
แต่เขาบอกมันวิจัยนะวิจัยละให้มันผ่านเถอะเพราะมันจะได้ C8เพราะนั้นผลงานวิจัยมันเป็นงานวิจัยจริงหรือไม่อันที่3ดูการนำวิจัยไปใช้อ่ะผลการวิจัยอ่ะได้วิจัยมาแล้วเอาไปใช้ไหมใช้อย่างไรบ้างขึ้นห้างขึ้นหิ้งหรือวิจัยเพื่อเอาหน้า3อย่างวิจัยศพจบได้ขึ้นในบอร์ดงานวิจัยชาติฉันเป็นนักวิจัยฮะได้ตำแหน่งอะไรไปทางวิชาการได้ชื่อเสียงก็จบ2ก็ขึ้นหิ้งเก็บเอาไว้ล็อกกุญแจแป๊บงานวิจัยอ่านก็ไม่รู้เรื่อง3ก็คือขึ้นห้างไปรับใช้ในทุนนะครับแล้วก็กลับมาขายให้เกษตรกรเหมือนเดิมนี่ภาคเกษตรนะถามว่ามันเป็นยังไงอันที่4เราดูที่ผลสัมฤทธิ์ของงานวิจัยเมื่อเอางานวิจัยเอาไปใช้จริงๆแล้วมันเกิดขึ้นจริงหรือไม่มันตอบโจทย์ในการแก้ปัญหาและพัฒนาต่อยอดความต้องการของมนุษยชาติได้จริงหรือไม่นะครับอันสุดท้ายคือเมื่อจบเรียบร้อยได้ผลของมันเรียบร้อยผลสำเร็จแล้วการขยายหรือการต่อยอดงานวิจัยมีหรือไม่ซึ่งวันนี้เราคงไม่ปฏิเสธว่างานวิจัยมีมากมายมหาศาลโดยเฉพาะยิ่งถ้าพูดเรื่องของเกษตรยั่งยืนวันนี้เยอะแยะเราคงไม่มีการตีความหมายกับเกษตรยั่งยืนหมายถึงอีกแล้วนะมันมีเกษตรปลอดภัยเกษตรกรรมยั่งยืนเกษตรนะชีวภาพเกษตรอินทรีย์เยอะแยะที่เรียกกันไปแต่สุดท้ายคือเกษตรแล้วต้องยั่งยืนใครยั่งยืน1เกษตรกรยั่งยืนอาจารย์ชนชนนะฮะตัวคนทําน่ะมันต้องนั่งยั่งยืนนะ2ก็คือตัวที่จะต้องผู้บริโภคอ่ะต้องยั่งยืน3ตัวสิ่งแวดล้อมทั้งหมดดินน้ำป่าสรรพสัตว์ทั้งหมดมันก็ต้องยั่งยืนสุดท้ายทั้งโลกและจักรวาลมันต้องยั่งยืนมั้ยถ้าพูดอย่างนี้แล้วเข้าใจกันตรงอย่างนี้ใครจะพูดในมุมมองไหนเราก็ไม่ว่าแต่มันต้องตอบความยั่งยืนตรงนี้มันได้วันนี้ถามว่าถ้าผมก่อนที่จะโยนประเด็นไปเพื่อเกิดประเด็นปัญหาในการพูดคุยกันต่อเนี่ยอาจารย์จริงๆแล้วในโลกนี้เราหนีระบบความสัมพันธ์มันไม่พ้นไงถามว่าวันนี้ระบบความสัมพันธ์วันนี้1มนุษย์กับมนุษย์เนี่ยมันต้องสัมพันธ์กัน2มนุษย์กับธรรมชาติฐานะที่เป็นผู้บริโภคนะหรือมนุษย์กับสิ่งเหนือธรรมชาติ3อย่างเนี่ยเราเนี่ยแต่ถามว่าวันนี้นะครับระบบเกษตรซึ่งผมคิดว่าอาจารย์ชุมชนคงจะช่วยเห็นภาพเลยนะว่าจากอดีตปัจจุบันและอนาคตซึ่งเรามีมุมมองบอกว่าในอดีตที่ผ่านมาวิถีชีวิตของคนไทยก่อนนะฮะมันเป็นเรียกว่า1วิถี1ครัวเรือน1วิถีอาจารย์1ครอบครัวแต่เป็นครอบครัวขนาดใหญ่พ่ออาจารย์พ่อแม่ลูกปู่ย่าตายายครอบครัวหนึ่งมีเป็น10กว่าคน1วิถีการผลิตคือผลิตเพื่อการบริโภคการใช้แรงงานคนในครัวเรือนตอบโจทย์เรื่องการบริโภคเป็นหลักดังนั้นคนมันจะอยู่ในข้อจำกัดเรื่องของการบริโภคอิ่มเท่าไหร่ก็พอเท่านั้นไงในเมื่อก่อนประมาณ50ปีที่ผ่านมาพอมองในประเทศไทยเราเนี่ย2504ผู้ใหญ่ตีกองประชุมเนี่ยแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมชาติเกิดขึ้นเกษตรแผนใหม่ก็เข้ามากลายเป็น1ครัวเรือนแต่2วิถีแต่ครัวเรือนเริ่มขนาดเล็กลงวิถีการผลิตเพื่อการค้ากับการบริโภคเริ่มคู่เข้ามาแต่ปัจจุบันนี้กลายเป็น1วิถีแต่1ครัวเรือน1วิถีครัวเรือนเป็นครัวเรือนขนาดเล็กมากสุดๆเลยเพราะเหลือแต่คนแก่หรือเด็กแล้วก็จะแยกออกไประดับผู้ผลิตครับวันนี้วิถีคือ1ผลิตเพื่อการค้าขายมากกว่าผลิตเพื่อการบริโภคสังเกตว่าชาวนาปลูกข้าวไม่เคยกินข้าวของตัวเองคนปลูกส้มไม่ได้กินส้มของตัวเองนะที่เพื่อฝางนะ เห็นไหมอาจารย์คนเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่ฟาร์มหมูนะพระอาจารย์จะชุมชนฟาร์มหมูใหญ่มากฟาร์มไก่เป็นแสนเป็นล้านตัวคอนแทคฟาร์มมิ่งเกษตรพันธสัญญาแต่ไม่เคยได้กินไก่ตัวเองตรงที่เลี้ยงหมดเลยเพราะกินไม่ได้เพราะมันมีพันธสัญญาอยู่ว่าไก่ข้าเองทำหน้าที่รับจ้างเลี้ยงอ่ะวันนี้กลายเป็น1ครัวเรือนเล็กๆอ่ะแล้วก็เป็น1วิถีนั่นคือตอบโจทย์เรื่องของการค้าขายอย่างเดียวเลยพอเป็นอย่างนี้ปั๊บมันหนีคำตอบที่ว่าถูกทำลายไม่พ้นไงทำลายอะไรหนึ่งทำลายระบบความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคนเช้าขึ้นมาพ่อก็ต้องไปฟาร์มแม่ก็ต้องไปตลาดลูกก็ต้องไปเรียนทุกอย่างชีวิตมันถูกกำหนดเลยของเกษตรกรทำลายระบบความสัมพันธ์
ครอบครัวก็ทำลายทำลายทั้งหมดเลยเห็นไหมทำลายระบบความสัมพันธ์ระหว่างคนกับธรรมชาติมนุษย์แทนที่จะอยู่เกื้อกูลกับธรรมชาติซึ่งพระอาจารย์จะขยายได้อย่างชัดเจนว่าจริงๆมันอยู่ด้วยกันได้และอยู่ด้วยกันอย่างสมดุลหรือลงตัวแต่วันนี้มนุษย์กลายเป็นผู้ทำลายธรรมชาติทุกอย่างที่ขวางหน้าผมเป็นคนจังหวัดน่านสถิติของราชการบอกว่าปลูกข้าวโพด 800,000 ไร่แต่โลกความเป็นจริงนั่งเครื่องบินมาปุ๊บจะเห็นว่ามัน 1,400,000 ไร่เพราะว่าราชการไม่ได้นับรวมเขตภูเขาเขตป่าสงวนเขตต้นน้ำที่มีเอกสารสิทธิ์ตรงนั้นเพราะจะต้องไปจำนำหรือประกันราคานอกนั้นไม่นับมัน 1,400,000 ไร่คนกรุงเทพก็มาเมืองน่านในช่วงฤดูฝนก็ตื่นเต้นอาจารย์ชุมชวนไปดูนะเพราะมันเขียวทั้งจังหวัดน่านน่าอยู่จังเลยเมืองต้นน้ำเขียวชอุ่มชุ่มตาเพราะพวกนั้นมันโง่ไงมันไม่รู้จักต้นข้าวโพดไงเรื่องจริงเรื่องจริงฟังมาเต็มหูเลยอู้ดีเนาะเป็นเมืองต้นน้ำน่าอยู่จังเลยจังหวัดน่านนะแต่พอมาฤดูนี้กุมภามีนาดอยมันล้นหมดควนขมงฉงเฉงเลยข้าวโพดกลายเป็นกองไฟหมดเลยด่าใหญ่เลยทำไมคนเมืองตัดไม้ทำลายป่าทำลายต้นน้ำมึงไม่น่าอยู่เอ้ามันต้องเปิดประตูเครื่องบินถีบลงไปเลยพวกนี้มันไม่รู้จักข้าวโพดรู้จักดอยหัวล้นน่ะเขาไม่เข้าใจว่าคนอยู่กับน้ำหากินกับปลาคนอยู่กับป่าหากินกับดอยแต่การหากินมันถูกวิถีใหม่หรือแนวคิดใหม่เข้ามาจัดการไงและสุดท้ายพวกคนก็ไม่เคารพสิ่งเหนือธรรมชาติถูกทำลายเมื่อก่อนเราจะทำลายป่าทำลายต้นน้ำกรวนพระอาจารย์ผีต้นน้ำผีป่าทุกคนมีสิ่งเหนือธรรมชาติเนี่ยมาเป็นกลไกในการควบคุมความสัมพันธ์ให้มันเกิดความสมดุลวันนี้มันถูกทำลายทั้งหมดเลยพอถูกทำลายทั้งหมดเลยโจทย์มันคืออะไรล่ะโจทย์คือแน่นอนคือความเดือดร้อนเกิดขึ้นกับมนุษย์เพราะมนุษย์ทำลายธรรมชาตินะครับวันนี้ทุกคนก็ทวินหาเรียกร้องแล้วทางออกคืออะไรครับมันถ้าผมตั้งโจทย์การวิจัยวันนี้ป๊อปมันต้องคุยเรื่องระบบการผลิตก่อนถ้าเราจะหารูปแบบระบบความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ขึ้นมาใหม่เนี่ยมนุษย์กับธรรมชาติกับมนุษย์สิ่งเหนือธรรมชาติเนี่ยกลับขึ้นมาเนี่ยมันมีรูปแบบเกษตรอะไรวิธีการอย่างไรเกษตรแบบประณีตไหมเกษตรแบบป่าไหมเกษตรยั่งยืนอย่างอาจารย์ชมชวนว่าไหมมันถึงจะกลับมาเหมือนเดิมถึงแม้ไม่ได้เหมือนเดิมแต่ให้กลับคืนสู่ธรรมชาติให้มากที่สุดอย่างไรเพราะผมเชื่อว่ามนุษย์ถ้าเราห่างธรรมชาติเท่าไหร่การจัดการและปัญหาก็ซับซ้อนและยากขึ้นเท่านั้นถ้ามนุษย์กลับคืนสู่ธรรมชาติหรือใกล้ธรรมชาติเท่าไหร่ปัญหาลดน้อยลงและการจัดการปัญหาก็จะลดน้อยลงผมเอาตรงนี้ก่อนนะชวนคุยครับไม่สรุปอาจารย์ชุมชวนเราไม่มีสรุปครับเราเดี๋ยวเราจะโยนกันไปอย่างนี้แหละท่านอาจารย์นะครับขอสวัสดีทุกท่านครับนมัสการพระเจ้าครับผมไม่แน่ใจว่าสิ่งที่เตรียมมาหรือสิ่งที่อยากจะพูดตรงกับความต้องการของผู้ดำเนินรายการหรือเปล่านะครับผมคิดว่าเวทีนี้อาจจะไม่ใช่เป็นการเรื่องคุยเรื่องเทคนิคเท่าไหร่นะฮะเพราะว่าอาจจะมองผมอยากจะขอเริ่มจากโจทย์ก่อนแล้วค่อยลงเรื่องตามนั่นนะครับเมื่อกี้กล่าวว่าจะคืออยากพูดแต่อย่ามาพูดตรงนี้หรือว่าจะถามท่านเลขาธิการดีนะจริงๆผมอยากถามท่านเลขาธิการเลยถามท่านเมื่อกี้ตอนเดินคุยกันนะครับคือเน็ตเกี่ยวกับเรื่องเกษตรยั่งยืนนะครับแต่เกษตรยั่งยืนเป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายการพัฒนาประเทศยังไงนะภายในปีนี้หรือปีหน้าจะต้องมีการปฏิรูปประเทศยังไงต้องมีนะแล้วตอนนี้แต่ละแห่งก็เริ่มปฏิรูปไปแล้วคุยกันไปอะไรกันเราเริ่มตกใจแล้วเนี่ยผมในฐานะที่อยู่จังหวัดเชียงใหม่และก็ร่วมกับเพื่อนๆในการร่วมกันผลักดันเรื่องจังหวัดจัดการตนเองนะฮะผมรู้ว่าที่ผ่านมาเองเนี่ยเรารวมศูนย์อำนาจที่ส่วนกลางเอาง่ายว่าอย่างจังหวัดเราเนี่ยเวลาพัฒนาแผนยุทธศาสตร์จังหวัดไปแล้วเนี่ยส่งไปที่ส่วนกลางเราอยากทำหลายๆเรื่องปรากฏว่าไม่ตรงกับความต้องการนะฮะตัดนั้นตัดนี้สุดท้ายไม่บูรณาการกันกลายเป็นแยกส่วนทีละเรื่องละราวเวลาเราเสนอโครงการที่เกี่ยวกับเรื่องเกษตรกรรมยั่งยืนก็ได้รับนิดๆหน่อยๆมันไม่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ก็มาคุยกับพวกว่าถ้าเราจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้อย่างไรนะมันก็พูดถึงสุดท้ายก็คือเรื่องจังหวัดจัดการตนเองถ้าจังหวัดจัดการตัวเองก็ถูกตั้งคำถามต่อว่าเราจะมีโครงสร้างมีกลไกมีคนกลไกมีในกลไกเองมีแต่ละส่วนมีบทบาทหน้าที่อะไรยังไงนะครับถึงแม้วันที่จังหวัดจัดการตัวเองจะพูดถึง3ส่วนหลักๆที่สำคัญคือเรื่องเกี่ยวกับเรื่องสำนักผู้ว่าผู้ว่ามาจากการเลือกตั้งนะสำนักส่วนของสภาและส่วนของสภาพลเมืองผมในฐานะที่อยู่เครือข่ายเกษตรก็ถูกตั้งคำถามว่าถ้าให้จังจัดการตนเองด้านการเกษตรเนี่ยยั่งยืนเนี่ยจะจัดการอย่างไรถ้าคุณจะปฏิรูปการเกษตรในจังหวัดเชียงใหม่และให้ด้านการเกษตรเนี่ยจะทำอย่างไรซึ่งเป็นคำถามThank you.
เลยสิ่งนี้ไปแป๊บเดียวมันก็ทำความสำคัญนั่นเราเองครับส่วนเรื่องถ้าเราประเมินตอนนี้มองดูว่าเรื่องเกษตรยั่งยืนเนี่ยหรือเกษตรอินทรีย์แล้วแต่นะครับมันเพิ่งอยู่ในสถานภาพที่บอกว่าถ้าเปรียบกับเสียงดีแต่ไม่มีคะแนนมันเหมือนลงเลือกตั้งออกมาเสียงมาแรงมากนะแต่ไม่มีใครกล้าให้เลยอ่ะมันหมายถึงนี่ครับมีคนพูดถึงเรื่องเกษตรทำยั่งยืนมากแต่ไม่มีองค์กรที่จะไปทำงานต่อเนื่องส่งเสริมพัฒนาต่อเนื่องมากนะแล้วเราเข้าไปดูในของส่วนของกรมต่างๆใต้กระทรวงเกษตรก็จะมีการได้ซึ่งไม่ได้มีเป้าหมายถึงระดับตัวบุคคลจะเป็นเพียงเชิงทางเทคนิคเป็นหลักนะครับเพราะว่าเราเชื่อว่าเทคนิคการแก้ไขปัญหาเกษตรกรไม่ใช่เป็นเพียงแก้ไขทางเทคนิคครับแต่ว่าหมายถึงการใช้ทางสังคมว่าทำมาช่วยในการทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับก็เลยมองดูว่าตอนนี้น่ะน้อยมากถ้าหากมองดูประชากรที่ทำเกษตรกรที่ทำเรื่องเกษตรอินทรีย์มีทั้งหมดประมาณ2%จังหวัดเชียงใหม่จากเกษตรกรหมด 38% แต่ 2% นี่ก็เชื่อว่าส่วนใหญ่เป็นคือส่วนใหญ่เป็นเจ้าของที่ดินของตัวเองอยู่ในสัดส่วนของ 21% นั้นคำถามต้องถ้าเราจะเคลื่อนพวกนี้ให้เป็นระบบไม่ว่าจะเป็นระบบเกษตรหรือว่าที่ดินการจัดการปฏิรูปที่ดินโดยเกษตรกรการจัดการที่ดินในเขตป่าที่อยู่ร่วมกันโคกับป่าอยู่ร่วมกันและหันมาให้มาทำเรื่องระบบเกษตรกรรมดินและมาทำเรื่องระบบตลาดผลิตและการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเกษตรกรกับผู้บริโภคภายใต้ระดับน้ำพื้นน้ำก็แล้วแต่ภายใต้เมืองกับชนบทอะไรก็แล้วแต่นะพวกนี้นะครับจะทำให้ไปสู่พวกนี้ได้อย่างไรซึ่งเป็นคำถามที่จะต้องนำไปใช้เพื่อประกอบการกำหนดทิศทางของขนาดจังหวัดของเรานะครับผมอยากจะขอเริ่มจากจุดนี้ก่อนนะครับรู้ตรงกับความต้องการอาจารย์หรือเปล่าไม่รู้แต่ผมว่าผมอยากจะพูดเรื่องอย่างนี้ตรงมากเลยแล้วก็ฟังดูแล้วผมยังคิดโจทย์ได้เลยถ้าจริงจริงจานะคือถ้าตั้งคำถามต่อบอกเลขาธิการบช.เมื่อกี้นะผมก็ตั้งคำถามท่านบอกว่าในสถานการณ์ปัจจุบันยังไงประเทศก็เป็นอย่างนี้คำถามว่าและจุดบ่ายของบช.ต่อเรื่องการปฏิรูปประเทศเราอย่างไรสัดส่วนของงบประมาณสัดส่วนของคนสัดส่วนของโครงการเท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์ 50% หรือ 60% มั้ยอะไรอย่างไรครับก่อนที่อาจารย์ขออนุญาตแทรกนิดนึงครับได้จากการประชุมตอนเริ่มประชุมเกษตรกรที่ฝรั่งเศสคนที่ไปประชุมเขาเล่าให้ฟังว่าในพลเดอโกเนี่ยหลังสงครามโลกครั้งที่สองซื้อที่ดินมาหมดเลยที่ดินรอบกรุงปารีสเนี่ยแต่ว่าเขาก็ทำแบบนี้นะเพราะว่าเขาเช่าจากรัฐแล้วก็แล้วอีกอันนึงไปเที่ยวเกาะใต้ไปเกาะอะไรที่ข้ามตรงสะเดาเกาะหนึ่งนะครับเขาก็เป็นของรัฐเหมือนกันแล้วก็ให้เกษตรกรเช่าแล้วถ้าใครไม่ทำทำไปยึดคืนแต่ถ้าทำต่อเนื่องมันจะตอบโจทย์อาจารย์เลยว่าทำอินทรีย์ได้ผมกำลังนึกถึงว่าถ้าประเทศไทยแล้วทำคล้ายๆกันนะจ่ายเป็นพันธบัตรให้หมดเลยเนาะแล้วก็จ่ายดอกเบี้ยเข้าไปเราก็จะได้ที่ดินบ้างครับพอดีเหมือนกับถ้าจะปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่เพื่อให้คนไม่มีที่ดินได้มีอาหารกินมีความมั่นคงอาหารผลิตเองมาเองจะเอายังไงหรือเขตชันเมืองมีพื้นที่เท่าไหร่ยังเหลืออยู่ก่อนท่านที่ถือว่าอาจารย์แทรกคืออย่างนี้อาจารย์ชมกำลังคิดการใหญ่ผมเป็นห่วงพ่อพวกผมแล้วตอนนี้นะเนี่ยพ่อถามว่าวันนี้แค่โจทย์ถามว่าวันนี้ที่ดินอยู่ในมือใครเนี่ยนะฮะที่ดินอยู่เนี่ยพวกคนเราคุยกันมาตลอดเนาะแต่ในเรื่องปัญหาที่ดินนะสุดท้ายเราผลักดันเรื่องของถนนชุมชนใช่ไหมอาจารย์ก็เพื่อจะตอบโจทย์ในการทำกินอย่างยั่งยืนนี่แหละถึงแม้ว่ามันจะเป็นที่ป่าสงวนที่ลกล้างมากป่าแต่ขอให้มันเป็นถนนชุมชนและชุมชนมีสิทธิ์ของฉันแต่ที่ดินมันมีเอกสารสิทธิ์จริงๆหรือแม้แต่สปกรณ์วันนี้ที่มันเหมาะแก่การเกษตรมันอยู่ในมือใครถามว่าในจังหวัดน่านบ้านผมที่ 100% นะ 87% มันเป็นที่เขาที่ดอยเขตป่าสงวน 13% แบ่งออกเป็น2ส่วน 8% เป็นที่บ้านที่เรือนที่อยู่อาศัย
อีก 3% เป็นที่ทำกินภาคเกษตรที่มีเอกสารสิทธิ์ที่มีลุ่มน้ำต่างๆแต่พอเราไปสำรวจเขาจริงๆเข้าป๊อปอ้าวนั่นก็ไม่ใช่นี่ก็ไม่ใช่อ๋อตรงนี้300ไร่อ้าวของท่านนั้นอันนี้400ไร่ของท่านนี้เห็นไหมชาวบ้านก็จะไปเบี่ยงเบียงอยู่ริมฝั่งน้ำหรือล่องห้วยหรือตีนเขาเห็นด้วยครับว่าจะต้องปฏิรูปคือโจทย์มันก็เป็นโจทย์งานวิจัยว่าวันนี้จะมีนักวิจัยตรงไหนบ้างที่ฟังตรงนี้แล้วลองไปหาข้อมูลจริงนะข้อมูลจริงแต่ว่าวันนี้การถือครองที่ดินเพื่อเกษตรกรรมนะมันมีอยู่จริงหรือไม่ถ้ามีอยู่จริงมันมีเท่าไหร่ถ้ามีอยู่ขนาดศักยภาพในการผลิตควรจะผลิตอะไรที่เราพูดเรื่องโซนนิ่งบริษัทนะพอเอามาบัตรจริงใครทำย้อนตอบย้ำว่าเราเห็นกระบวนการอย่างนี้เพราะคิดว่าวันนี้พลังที่จะเป็นพลังร่วมมันยิ่งใหญ่คือพลังทางสติปัญญาพลังวิชาการที่จะน่าจะเป็นอำนาจในการที่จะต้องการปฏิรูประบบการเกษตรในประเทศไทยเพราะว่าเรื่องเทคนิคนี้เราต้องพูดแล้วเก่งกันมากเลยเยอะแยะมากมายไก่กองทั้งเขาทั้งเราแหละเรียนกันมาเยอะมากมายจะทำปุ๋ยแบบไหนจะทำน้ำยาน้ำหมักเราวิ่งไปแล้วสูตรผสมผมต่ออาจารย์นิดหน่อยอาจารย์ท่านอ่ะคือประเด็นคือจากเวลาผมเข้าไปอยู่ในกลไกของจังหวัดนะผมเห็นปัญหาหลายตัวครับอย่างเช่นที่ผ่านมาผมเป็นกรรมการยุทธศาสตร์เชิงบูรณาการผมพบว่าคือกลไกนี่ส่วนใหญ่เนี่ยเหมือนกับถ้าด้านเศรษฐกิจใช่ไหมด้านเศรษฐกิจก็จะมาจากตัวแทนของหน่วยงานกระทรวงต่างๆเข้ามาแล้วก็แบ่งเป็นด้านเกษตรเป็นด้านอุตสาหกรรมด้านการท่องเที่ยวใช้ไปพัฒนาแผนร่วมกันบางครั้งก็มารวมกันมาเข้ามารวมกันแต่พบว่านี่ครับการมีส่วนร่วมของเกษตรกรน้อยมากผู้ที่คิดไม่ได้ทำผู้ที่ทำไม่ได้คิดหมายความว่าหน่วยงานราชการข้าราชการเป็นคนคิดโครงการทั้งหมดแต่เกษตรกรหรือผู้บริโภคไม่ชื่อมันดีในการคิดชื่อดีไหมบูรณาการซึ่งอย่างเงี้ยคำถามก็คือผมก็คิดต่อถ้าคุณถ้าเขาให้โอกาสคุณจัดการตนเองด้านเกษตรกลไกจังหวัดจะเป็นแบบไหนอ่ะที่มันทำให้มีส่วนร่วมอย่างที่คุณคิดนะซึ่งก็เป็นโจทย์ที่ต้องวิจัยกันนะว่าจะอย่างไรแล้วนะตัวแทนการได้มาของกลไกจะเป็นยังไงจะเลือกหรือไม่เลือกหรือจะเป็นแบบสภาหรือนะคือมันเป็นเรื่องที่มันเป็นโจทย์เยอะในบทที่พูดถึงเรื่องการมุ่งไปสู่การจัดการตะกี้เอาแค่ด้านเกษตรไม่ต้องพูดถึงด้านสาธารณสุขการศึกษาพลังงานท่องเที่ยวที่อยู่ในเรื่องที่อยู่ในหลายเรื่องนะครับแค่เพียงเกษตรยังต้องการก็ไม่เพียงที่เป็นองค์ความจะผมตอบว่าผมนี่ฐานะที่เป็น1เป็นเกษตรกร2เป็นผู้แทนเกษตรกรสิ่งที่เราพบณวันนี้คือความไม่ไว้วางใจของภาครัฐหรือกลุ่มนักชาติพันธุ์กลุ่มนี้ไม่เคยไว้วางใจและไม่เคยเชื่อมั่นว่าเกษตรกรจะลุกขึ้นมาจัดการตัวเองได้ไหมในภาพรวมของประเทศเพราะเขามองเรื่องการเกษตรที่มันเป็นระดับมหาภาคในการส่งออกแต่เขามองว่าเกษตรยั่งยืนเป็นเรื่องของเล็กๆภายใต้ประชาเศรษฐกิจพอเพียงพออยู่พอกินถ้าอยู่จะทำเรื่องการตลาดใหญ่อยู่ทำไม่ได้ดังนั้นเรามักจะถูกทางส่วนหนึ่งที่เป็นราชการบางส่วนแล้วก็เป็นส่วนใหญ่เขาไม่ไว้วางใจครับว่าผมก็เคยคุยในบอร์ดในระดับชาติหลายคนแล้วเขาจนถามว่าอ้าวถ้าคุณทำจริงได้ไหมที่ผ่านมาไม่เห็นได้เลยราชการให้เงินไปก็หายไปเสียฮะให้เงินมาตั้งกลุ่มพอเงินมาก็ทะเลาะกันก็กลายเป็นกุ้มมึงหนีกูหนีกลายเป็นก้อนสุดท้ายไปตรวจกันแล้วจะกูกลับป้าไปคืนเหลือก็แต่ป้าแล้วปีหน้าก็มาขอเงินใหม่วันนี้ผมคิดว่าที่ผมพูดตรงนี้ผมก็ต้องอาศัยทางนักวิจัยนักวิชาการว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องไปค้นหานะครับแล้วก็ทำวิจัยว่าจริงๆแล้วเนี่ยตอบโจทย์แห่งเกษตรกรได้ว่าเขาทำได้จริงและเกิดผลจริงทำในระดับไหนก็ได้ระดับเล็กๆกลางๆใหญ่ๆระดับนานาชาติก็ได้ตรงนี้บางครั้งมันต้องอาศัยทางนักวิชาการนักวิจัยนะฮะข้อออกมาช่วยแล้วก็ชี้ว่าจริงๆเขาทำได้เพราะคนเหล่านั้นนะโดยพื้นฐานเนี่ยผู้ใหญ่ดีกองประชุมเนี่ยอาจารย์ชวนเขาไม่เชื่อมั่น
และเขาไม่เคยเห็นความสำคัญของคนระดับล่างจะทำได้นี่คือเขาคิดอย่างนั้นจริงๆเด็กอย่าท่าแบบนี้นะไม่ได้พูดก็ไม่เสียใจมาได้ฟังท่านอาจารย์ทั้งสามท่านก็คิดอะไรไปหลายอย่างก่อนอื่นก็ขอเจริญพรท่านอาจารย์ปิทายรู้จักกันมานานอาจารย์ประทีปอาจารย์ชมชวนแล้วก็ทางคณาจารย์ผู้บริหารมหาวิทยาลัยหลายท่านรวมถึงนักวิจัยนักศึกษานักเรียนหลายคนมาวันนี้เลยงงกันเลยจะคุยอะไรกันนะไปทายเนาะงงกันใหญ่เลยตัวเจ้าโอ้โหจะพูดพูดอีหยังเลยให้หัวไว้ก่อนไม่ต้องเครียดโอเคใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นต้องเครียดเดี๋ยวมาพูดกันได้ใครรู้บ้างสำวิจัยเนี่ยคำว่าวิจัย research เนี่ยวิจัยมาจากพระพุทธเจ้านะรู้ไหมถ้าเราลูกพระพุทธเจ้าเราก็เริ่มต้นขึ้นก่อนในพระสูตรบทที่ชื่อว่าสัมโพชังคปริศบอกว่าโพชังโพสัตติสังคาโตธรรมานังวิจโยตถานี่คำว่าวิจัยมาจากพระสูตรคือโพชังคปริศธรรมานังวิจโยวิจัยฝรั่งคิดมาทีหลังพระพุทธเจ้าคิดมา 2,500 กว่าปีแล้วแล้วเรามาดูต้นคิดนะพระพุทธเจ้าธรรมวิจยะธรรมวิจยะหรือธรรมวิจัยคืออะไรแปลเป็นไทยง่ายๆธรรมวิจยะแปลว่าการรู้จักเลือกเฟ้นธรรมเลือกเป็นเลือกก็จะเอาเรื่องอะไรน่าจะมาหาคำตอบอะไรแล้วจะทำยังไงจะแก้ยังไงจะอันนี้ยังไงใช่ไหมเป็นส่วนในการปฏิบัติธรรมตั้งแต่สมัยพุทธกาลจนพระภิกษุทั้งหลายบรรลุธรรมไปจากการเลือกเฟ้นธรรมถ้าเลือกเฟ้นธรรมผิดไม่บรรลุต้องเลือกเฟ้นธรรมให้ถูกตอนนี้ปัญหาเยอะแยะเลยเยอะจนเลือกไม่ถูกงงงงไหมเข้ามาในห้องนี้ข้าพเจ้าก็งงเหมือนกันมันไอ้อย่างมันเนี่ยโลลิเกก็ยังน้อยไปโอ้โหมันดีมเวอร์หรือเปล่างงเหมือนกันบอกว่ามันมีไอ้อย่างในห้องนี้นี่ไงองค์ความรู้ทั้งหลายแหล่ที่เรามีมามันละเกะละกะไปทั่วเหมือนแผ่นดินกระจายกันไปเรื่อยมันบอกได้เอามาให้รวมกันแล้วจะทำอะไรกันมันก็เลยต่างคนก็ต่างวิจัยต่างคนก็ต่างมีผลงานต่างคนก็ต่างทำนั่นนี่แต่พอถามว่าจะเอางานวิจัยอะไรมาใช้แก้ปัญหาอย่างหนึ่งเดี๋ยวขอเขียนข้อเสนอวิจัยข้อใหม่เรื่องใหม่ไอ้ของเก่าเยอะแยะไปหมดเอามาร้อยเอามาต่อกันยังไงบ้างไหมไม่รู้เหมือนกันเพราะฉะนั้นวันนี้อาตมาก็มานั่งฟังแต่ก็ได้ข้อคิดอยู่หลายๆอย่างว่างานบางอย่างตายไปก็ทำไม่เสร็จเชื่อไหมตายก่อนเกิดใหม่ยังทำไม่หมดทำไม่เสร็จเช่นจะทำให้ทุกคนในแผ่นดินนี้ปลดหนี้เนี่ยตายเกิดมาอีก10ทีก็ทำไม่เสร็จเชื่อไหมเป็นไปบ่ได้งั้นวันนี้อะไรที่เราทำได้small but beautiful นี่1 2มองเชิงยุทธศาสตร์ strategic มองเป็นขั้นๆถ้าเรายังไม่ตีหางมันเลยเราไปตีหัวมันเลยตีเท่าไหร่มันก็ไม่รู้สึกมันใส่หมวกกันน็อก ไม่รู้ เรื่อง เข้าใจความรู้สึกอาจารย์ชมชวนมากเลยพูดก็เหมือนไม่ได้พูด นะพูดเสร็จเราลุกออกไปมันก็ทำหน้าเหมือนไม่ได้ฟังด้วยต่างหากเวลาจริงๆเลยเป็นอย่างนั้นจริงๆเขาเป็นแบบนั้นงั้นจะไปโทษเขาไม่ได้ว่าเขาไม่ฟังเราแต่โทษเราไปพูดทำไมไม่มีประโยชน์ไอ้บ้าโทษเราจากวิจัยมูลแต่รีเสิร์ชเขาต้อง research and development R&D
แต่เราจะดียังไงเรา develop ไม่ถูกเพราะเราชอบรีเสิร์ชเหลือเกินรีเสิร์ชเสร็จก็ปล่อยไปเถอะเฮ้ยมันต้องมาเปลี่ยนวิธีคิดให้มัน develop ให้มันเจ๋งจริงๆแล้วมองเชิงยุทธศาสตร์ให้มันเกิดผลจริงๆจนภาคนั้นน่ะที่เขาใส่หมวกกันน็อกอ่ะเขามาชะโงกดูเราว่าไอ้พวกนี้มันทำอะไรกันและเมื่อเขามานะคราวนี้เราจะง่ายเพราะเขามาหาเราแต่ทุกวันนี้เราไปหาเขาก็เลยไม่มีความหมายให้เขามาหาเราสิทำไมเขาถึงไม่มาหาเราแล้ววันนี้เพราะเรายังไม่เด็ดพอไงเราอยากทำใหญ่เกินไปไหมเราอยากจะทำให้มันกว้างเกินไปไหมตัวอย่างของความสำเร็จสำคัญที่สุดมวลประชาชนเห็นไหมการปฏิวัติของฝรั่งเศสหรือของแต่ที่แต่ละทางมวลชนมามากขึ้นได้ยังไงเพราะเขาเห็นตัวอย่างว่าเอ้ยทำแบบนี้ถ้าจะเวิร์คคนมาร่วมกันคนกลุ่มน้อยก็แพ้ได้งั้นเราจะไปสู้กับคนกลุ่มน้อยที่มีอำนาจและมีงบประมาณในมือเราต้องใช้พลังมดมหาศาลเลยงั้นพลังมดตอนนี้เรารวบรวมได้กี่หมู่บ้านกี่ตำบลกี่อำเภอแล้วที่เอาด้วยกันจริงๆเพราะงั้นงานวิจัยจะไม่ใช่งานวิจัยเชิงเดียวไม่ใช่เชิงมิติเดียวคือมิติเกษตรมิติเรื่องอื่นก็ต้องเอาตอนนี้ตุ๊เจ้าเขาว่าตุ๊เจ้าผาส้มมันเป็นบ้าไปแล้วตอนนี้จริงๆดับไฟมันก็ทำสร้างฝายมันก็ทำทำปุ๋ยมันก็ทำปลูกกระเทียมมันก็ปลูกไปหาโรงงานเจ้าของโรงงานมากราบพระธาตุแล้วก็ให้มันรับซื้อกระเทียมชาวบ้านคุยกันก็ทำรักษาสุขภาพมันก็ทำเปิดโรงเรียนสอนละอ่อนตั้งแต่ประถมจนปริญญาตรีมันก็ทำมันทำหมดเลยมันทำทุกกระทรวงเลยทำไมต้องทำทุกกระทรวงขนาดนั้นเพราะมันเป็นชีวิตไงเราต้องเข้าถึงชีวิตเป็น interdisciplinary ทั้งชีวิตงั้นอาตมาเข้าไปทุกบูธอาตมาได้ข้อมูลหมดเลยเพราะมันเกี่ยวข้องกับที่เราทำหมดเลยไอ้นี่ก็เกี่ยวไอ้ศิลปะวัฒนธรรมก็เกี่ยวไอ้ซอฟต์แวร์ก็เกี่ยวไอ้นั่นก็เกี่ยวไอ้นี่ก็เกี่ยวมันเกี่ยวหมดเลยเป้าหมายเดียวกันคือทำให้เขามีความสุขขึ้นได้ไหมแล้วเมื่อนั้นเราจะค่อยๆได้ใจเขาเมื่อเราได้ใจเขามากำน้อยกำน้อยเขาค่อยๆมาเกษตรมาเกษตรมาเสร็จสุขภาพเธอดีไหมสุขภาพเธอไม่ดีเอาเรื่องสุขภาพเข้าไปแต่ไปเขาบ่นหลวงพ่อน้ำไม่มีทำไมน้ำไม่มีปาไปทางฝายตั้งฝายเสร็จลูกหลานเฮามันเฮียนที่ใดนี่นักเหลือเกินกยศก็บอกฮู้จะมีสตางค์ก่อมาเฮียนกับตู้เจ้าดูสิโอ้ตู้เจ้ามัน one stop service มันแก้หมดเลยได้ใจได้คนและเขาดีขึ้นจริงๆตอนนี้เครือข่ายมันคนที่เริ่มมาเอากันจริงๆแต่ต้องมองเป็นขั้นวันนี้เสมืองไฟเยอะไหมเยอะไหม้กันอุตลุดเลยแต่ส่วนที่เป็นคนของเราไม่มีไม่เลยพอใจได้อย่างแค่นี้พอใจแล้วรออีก5ปีถ้าพวกที่ยังไม่ได้เป็นคนของเรามันไม่เป็นคนของเรามันก็จะไม่ไหม้ตรงจุดนั้นเหมือนกันวันนี้ค่อยๆสเต็ป by สเต็ปเรามองว่ามันต้องมีเวลาปีนึงเราได้ขนาดนี้แล้วก็พอใจแล้วค่อยกินลึกเข้าไปขยายเข้าไปและใช้ผลงานเชิงประจักษ์ว่าคนที่เริ่มมาทางนี้มันดีขึ้นจริงๆในทุกมิติเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมสุขภาพสังคมวัฒนธรรมจิตใจแล้วมันไม่ดีได้ไงเรากินรวบทุกเรื่องหมายถึงว่าเกษตรยั่งยืนก็ยังเป็นแค่ซับเซตเล็กๆของชีวิตงานวิจัยทุกวันนี้มันต้องเอาทั้งชีวิตอย่ามาแยกส่วนทุกคณะต้องร่วมกันแต่ก็พูดยากพ่อคนหนึ่งมีลูก3คนก็พอจะแบ่งมรดกให้3คนนี้ไปตั้งตัวได้เผอิญพ่อมีลูกสักแสนคนไม่รู้จะแบ่งเงินยังไงเหมือนกันนักวิจัยวันนี้มันมีเยอะเกินคนนั้นขอคนละแสนคนนี้ขอคนละล้านมันก็ไม่รู้จะทำอะไรมันแบ่งกันไปคนนี้คนหน่อยไม่ได้ผลสักอย่างจริงไหมแต่ถ้ามันสัก20คนพ่อให้ก้อนใหญ่ก้อนเดียวเอาสิเราทำเรื่องเดียวแล้วนะเธอเก่งเรื่องนี้เธอเก่งเรื่องนั้นร่วมเอาทำให้เกิดจริงๆๆแล้วเกิดทุกมิติไม่ใช่มาแยกแบบนี้จะเกิดอะไรขึ้นฝากไว้ตอนนี้ก่อนอาจารย์ครับได้ๆเราคงไม่ต้องว่าลำดับใครนะ
รู้สึกถ้ามันสะกิดใจหรือมันคันปากเราก็อาจารย์ชุมชนนะนะเราก็ถ้าใครเราเสวนาข้างล่างข้างก็อยากแทรกได้ไม่ใช่ฟังแต่เรานะครับเพราะเราอาจจะบ่นมากไปหน่อยอย่างนี้เป็นต้นนะครับนะแต่ก็ต้องขอบคุณนะเท่าที่ดูหน้าแล้วก็เป็นพวกกันเองทั้งหมดมาให้กำลังใจนะเนี่ย ครับนะก็จริงๆแล้ววันนี้ถ้ามีพี่น้องชาววิจัยทั้งหลายนะมานั่งฟังกันเราคงจะเห็นโจทย์และแลกเปลี่ยนกันเพื่อที่ไปทำงานกันเยอะแยะนะครับเราอยากเห็นนักวิจัยจริงๆนะนักวิจัยมืออาชีพที่มานั่งฟังกันเราไม่อยากเห็นแค่เอาผลงานการวิจัยมาโชว์แล้วตัวนักวิจัยก็ไปแล้วให้เด็กมาเฝ้าบูธแล้วมาหยิบไอ้พวกแผ่นพับทั้งหลายเอาไปฝากดูหน่อยนะหรือได้ซีดีผมรู้สึกว่ามันไม่คุ้มค่ากับการลงทุนนะจริงๆต้องพูดนะเพราะผมเป็นเจ้าของภาษีด้วยนี่นะแล้วก็นำเสนองานวิจัยบางครั้งผมก็อาจจะโง่พอที่อ่านอะไรไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่มันเป็นการเสนอภาพลักษณ์ก็เหมือนต่อยอดพระอาจารย์พูดเมื่อกี้มันเหมือนลงลิเกแต่สุดท้ายมองแล้วมันเห็นอะไรมันโดนใจไหมใช่เลยถามว่าวันนี้เราจัดตรงนี้นะ1ขอบคุณที่จัด2แต่คนที่มาจัดคือนักวิจัยหรือหน่วยงานที่ได้รับเงินวิจัยแต่3คนที่มาบริโภคผลงานวิจัยวันนี้ใครตัวนักวิจัยเองตัวคนสนใจการวิจัยหรือคนอื่นๆประชาชนทั่วไปที่เห็นความสำคัญของการวิจัยถ้าเราดูสัดส่วนแล้วพี่น้องประชาชนมันยังไม่มีที่อาจารย์เพทายและท่านเลขาธิการบอกว่าเราอยากเห็นภาพการวิจัยเป็นของทุกคนนะของทุกส่วนนะภาพเหล่านี้น่าจะยังไม่เกิดขึ้นสุดท้ายก็ไปพ้นอาจารย์ศรีวันจะต้องไปทำวิจัยในกระชุมชนเขามีอย่างนี้นะเธอต้องทำอย่างนี้นะอาจารย์ศรีวันอยู่มาใช่ไหมนั่นนะบ้านเธอมีต้นไม้อย่างนี้นะมีสมุนไพรอย่างนี้นะฮะเราดูแล้วเหมือนกับเป็นพื้นแต่มันเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากเพราะว่าชาวบ้านเขาได้เป็นโจทย์ร่วมของการขับเคลื่อนงานวิจัยไงผมก็ต้องเรียกร้องตรงนี้ด้วยเพราะมันงานใหญ่มหากรรมงานวิจัยเนี่ยแต่ถ้าพูดถึงมหากรรมโอท็อปหรือสินค้าของชุมชนในเมืองทองธานีนะเราจะเห็นตั้งแต่ผู้ประกอบการผู้ผลิตผู้บริโภคนักธุรกิจทั้งในต่างประเทศแต่ชุมชนมันเกิดขึ้นจริงๆแล้วก็เป็นการต่อยอดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทำธุรกิจแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่ององค์ความรู้พัฒนาขึ้นเป็นมหาศาลผมเองก็อยากจะเห็นภาพของการจัดมหากรรมงานวิจัยอย่างนั้นเหมือนกันนะครับสุดท้ายต่างคนก็ต่างคนก็ต่างดูต่างคนก็ต่างเห็นแล้วก็ไปจบนะถึงเวลาก็เกณฑ์กันมาฟังหน่อยคงไม่ใช่บ่นไม่ใช่ต่อว่าแต่คนรับฟังความรู้สึกเรานะนะต้องรับฟังถ้าไม่ฟังผมจะพูดข้างนอกเพราะผมเป็นนักบรรยายระดับชาติที่ต้องบรรยายทุกวันทั่วประเทศและคนฟังผมทีละ300 500ถึง 1,000 คนน่ะทุกวันน่ะถ้าผมพูดข้างนอกมันจะขนาดไหนนี่ผมนินทาระยะเผาขนนะเนี่ยนะเพราะฉะนั้นถามว่าถ้าโจทย์วันนี้เอาอย่างยกตัวอย่างถ้าพูดเรื่องเกษตรยั่งยืนวันนี้คำตอบที่ทุกคนทราบหมดแล้วที่เกษตรมันไปไม่รอดเนี่ยไม่ยั่งยืนตอบตรงกันหมดเลย 1. ต้นทุนสูง 2. ผลผลิตต่ำ 3. ราคาถูกพระอาจารย์คงไม่บอกว่าอีก2ชาติเองเกิดมาคงตอบไม่ได้นะแต่ให้เห็นโจทย์หลักก่อนเอาละยกตัวอย่างของพื้นที่จังหวัดน่านบ้านผมนี่แหละไม่พลาดพิงจังหวัดบ้านอื่นเดี๋ยวเขาจะว่าเอาข้อจำกัดหรือเงื่อนไขหรือโจทย์ของพื้นที่ในการทำเกษตรจังหวัดน่านเนี่ยถ้ามองพื้นที่แค่ 13% โดยสัดส่วนก็อยู่ที่ 3% ของ 3-4% ของการทำเกษตรเนี่ยอัตราเฉลี่ยที่ดินมัน 1.27 ไร่ต่อครัวเรือนเนี่ย
ถ้ามองพื้นที่อย่างนี้จะชุมชนถือว่าจังหวัดนั้นไม่เหมาะแก่การทำเกษตรใช่ไหมฮะเพราะพื้นที่มันไม่เพียงพอฮะถ้าเขามองแต่เราบอกมันไม่ใช่เว้ยงานก็ได้ไล่ก็ได้ถ้ามันยั่งยืนเอาละผมก็ตั้งโจทย์ต่ออีกถ้ามันในจังหวัดนั้นมีเงื่อนไขหรือข้อจำกัดทำเกษตรมี 8-9 ข้อดังต่อไปนี้1พื้นที่ทำกินมีน้อยวงเล็บถึงน้อยมากข้อที่1ข้อที่2ที่ดินที่มีอยู่ในสภาพดินเสื่อมโทรมเหลือแต่หน้าดินหน้าดินหมดแล้วครับ3แห้งแล้งทำได้เพียงครอบเดียวฤดูกาลเดียวเฉพาะฝนหมดฝนก็จบ4เป็นเขตภูเขาสูงและลาดชันสลบเกิน35หมดเลยนะครับ5ธุรกันดารเส้นทางคมนาคมไฟฟ้าทั้งหมดเพื่อการเกษตรไม่มีภาพชัดเลยถ้าไปสุพรรณบุรีถนน4เลนผ่านกลางทุ่งนาหมาตัวเดียวทั้งวันก็ยังไม่วิ่งเลยครับประธานโทษมันสุดยอดเลยนะแต่บ้านเราโอ้โหเดินขึ้นเขาแบกกระสอบปุ๋ยลอกซอกเขาไปข้อ6ปัญหาเรื่องเอกสารสิทธิ์เวลาจะทำเจอแต่ป่าสงวนเขตต้นน้ำอุทยานแห่งชาติ7แห่งจู่ๆก็ขีดบนแผนที่ทางอากาศครอบเฮ้ยเองตั้งบ้านอยู่นี่เป็น100ปีไม่ได้นะนี่เขตป่าสงวนนะอุทยานนะเองต้องออกห้ามตัดไม้ทำลายป่าไปเก็บไว้เก็บเห็ดไม่ได้นะแม้แต่ก้อนหินก้อนเดียวผิดกฎหมายพรบอุทยานนะเด็ดขาดเลยเห็นไหมฮะ7ปัญหาการผลิตก็คือเมื่อกี้แหละครับต้นทุนสูงคนจังหวัดน่านถ้าคนอยุธยาซื้อปุ๋ยกระสอบ650จังหวัดน่านต้อง800จะชุมชนเพราะพ่อค้าบวกค่าขนส่งจากคนจังหวัดน่านแต่เวลาเอาของไปขายที่ตลาดไทยพ่อค้าหักค่าขนส่งจากคนเมืองน่านแต่บิ๊กซีแมคโครโลตัสตลาดทั่วไปทำไมราคาเดียวกันทั้งประเทศสุนไงโกลกกับแม่สอดบริดแฟบน้ำมันราคาเดียวแต่ปุ๋ยทำไมไม่ราคาเดียวกันเห็นไหมฮะต้นทุนสูงผลผลิตตกต่ำแล้วก็ราคาถูกยังเก่งก็ปิดห้วยน้ำบุญด่านข้าวโพดพอปิดป๊อกก็เจ็บตัวเองปิด3วันป๊อกเมืองน่านไม่มีไก่กินไม่มีปลากินไม่มีหมูกินเพราะการผลิตเพื่อที่จะดูแลตัวเองก็ยังไม่พอไงพอปิดก็เดือดร้อนจริงๆเมืองน่านไม่มีอะไรกินเลยนะปิดก็เจ็บตัวเองอีกแล้วนะและปัญหาที่8คือนโยบายตั้งแต่นโยบายระดับโลกเอาง่ายๆเห็นชัดคือเรื่องของการเปิดอาเซียนการค้าเสรี FTA Free Trade Area ปี58บอกว่าใครใครค้าเลยแต่ปัญหาเกิดขึ้นณวันนี้ข้าวโพดพี่น้องจังหวัดน่านบางที่ยังไม่ได้หักเลยราคาตกเพราะเนื่องจากบริษัทยักษ์ใหญ่เนี่ยเปลี่ยนฐานการผลิตไปอยู่ฝั่งที่ประเทศลาวและบริษัทยักษ์ใหญ่ก็อ้างว่าต่อไปจะไม่รับซื้อข้าวโพดบนดอยแล้วนะเพราะตัดไม้ทำลายป่าแต่ใครมาส่งเสริมใครมาปลูกเนื่องจากว่าข้าพเจ้าซื้อไม่ได้ถูกสังคมระดับโลกบีบว่าเองห้ามส่งเสริมเห็นไหมครับวันนี้ถ้าจะปลูกเพราะข้าพเจ้าผลิตพันธุ์ใหม่มาให้เม็ดยาวกว่าแต่ต้องปลูกในนาถ้าเม็ดสั้นแล้วแต่ปลูกข้าวโพดดอยไม่รับเองต้องปลูกในนาเห็นไหมขนาดจะมาถึงปี58เลยวันนี้ข้าวโพดในจังหวัดน่านน่ะทั้งสหกรณ์หรือพ่อค้าไซโลต่างๆนะที่เอามาขายทุกวันนี้ป๊อปมันไม่ใช่ข้าวโพดน่านแล้วมันเป็นข้าวโพดที่ข้ามมาจากฝั่งลาวที่อำเภอท่าปลาน้ำปาดอุตรดิตหรือที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติด่านห้วยโกนแล้วถามว่ายังไม่ถึงเขตการค้าเสรีเลยยังถึงราคาแปลทำไมเข้ามันมาได้พ่ออาจารย์พ่อเขาพูดตอนนั้นมันใส่แว่นตามันเห็นด่านทะลุมาเลยหลับตอนไหนเข้ารูไหนมันเป็นพ่วงพ่วงตามมาหมดพ่ออาจารย์เขาพูดวิเศษมันมีแว่นตาวิเศษน่ะมันใส่แว่นคืองั้นบางเรื่องเกิด10ทีก็แก้ไม่ได้เอาอีกแล้ว สาธุสาธุมันเป็นเช่นนั้นเองเรื่องพวกนี้สู้ไม่ได้สู้ไม่ได้จริงๆนะจริงต้องเอาวิธีอื่นต้องเอารู้อย่างอื่นได้ไหมล่ะ
เอ้าสมน้ำหน้าเรานะเนี่ย มันก็เกิดขึ้นจริงๆนี่นโยบายในระดับของอาเซียนพอระดับนโยบายในระดับประเทศรัฐบาลหนึ่งก็อย่างหนึ่งรัฐบาลหนึ่งก็อย่างหนึ่งทำสนนิ่งบ้างอะไรบ้างต่างๆโดยที่คนคิดเนี่ยอาจารย์ชุมชนเมื่อกี้คิดข้างบนไงข้างล่างไม่รู้เรื่องสักอย่างเองต้องปลูกอย่างนี้เองต้องทำอย่างนี้นะสุดท้ายนโยบายระดับจังหวัดวกมาถึงจังหวัดแบบบูรณาการที่อาจารย์ชุมชนเมื่อกี้ถามว่าบูรณาการจริงไหมสุดท้ายขึ้นอยู่กับผู้ว่าอ่ะผู้ว่าบ้านผมเนี่ยอยู่คนละ3เดือน6เดือนปีหนึ่งเนาะ1ขึ้นตำแหน่งใหม่2ไม่เอาไหน3ใกล้เกษียณ4มาเปลี่ยนบรรยากาศ5มาฟาดเมียน้อย6มาคอยหาผลประโยชน์7ถูกลงโทษไล่ออกที่นั่นมันแค่นี้จริงๆอ่ะถ้าผมพูดในจังหวัดนั้นคนไม่ได้เฮ้เฮ้เฮ้เลยกองเชียร์เยอะมากเลยมันใช่เลยไงแล้วคนหนึ่งบอกว่าโอ๊ยเรื่องนี้ไม่ต้องพูดเราเรื่องเมืองศิลปวัฒนธรรมผู้ว่าบางคนมาแต่งชุดพื้นเมืองพันหัวการขันตกไปฟ้อนไปลำอย่างเดียวอีกคนหนึ่งต้องประตูสู่อาเซียนเรื่องการท่องเที่ยวไปเลี้ยวเที่ยวลาวเวียดนามทุกเดือนเลยอีกคนหนึ่งไม่ได้เราต้องทำเรื่องเกษตรอินทรีย์สุดท้ายนโยบายระดับจังหวัดก็เอาอีกเห็นไหมสิบชาติเอาสิบชาติเลยครับอย่าไปยุ่งกับมันนะพวกนี้ทำอะไรไม่ได้จริงๆเนี่ยซึ่งผมมองดูแง่อาจารย์เราจะได้เสวนานะครับจริงๆแล้วในเรื่องเกษตรยั่งยืนได้วางเราจะเรียกระดับของการทำงานหรือยุทธศาสตร์อาจจะทำเป็น3ระดับถ้าทำให้เกิดการขยายนะครับคือจริงๆส่วนใหญ่ก็จะมองว่าคนทำงานพัฒนาส่วนใหญ่ก็มองว่าจะไปเปลี่ยนแปลงที่นโยบายก่อนแต่บทเรียนที่ไปผลักดันขับเคลื่อนระดับนโยบายส่วนใหญ่เนี่ยฟังนะฮะแต่ไม่หรือบางครั้งอาจจะออกไปเป็นนโยบายเกือบ30ปีนะถูกเขียนนะครับเพื่อนมาเขียนแต่ว่าถึงเวลาปฏิบัติจริงๆอาจจะไม่ได้หรือไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่หรือบางครั้งไม่รับด้วยซ้ำนะฮะดังนั้นวิธีการจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเลยมองว่าให้คนเกิดการยอมรับหรือผู้กำหนดนโยบายนะก็คือที่หนึ่งต้องสร้างพื้นที่รูปธรรมในพื้นที่ถ้าทางด้านเกษตรอินทรีย์หรือเกษตรกรรมยั่งยืนพวกนี้นะครับก็จะต้องเกิดกลุ่มผู้ผลิตต้องทำให้เกษตรพี่น้องเกษตรกรได้ทำการผลิตนะผลิตแล้วก็ทำให้ได้มันตามมาตรฐานนะแล้วก็ทำตลาดนะตลาดเริ่มจากข้างในก่อนอะไรก่อนนะครับทำงานรณรงค์กับผู้บริโภคนะให้ผู้บริโภคเข้าใจนะและหันมาสนับสนุนมีกิจกรรมเยอะแยะภายใต้พวกนี้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ขยายผลโดยการไปพัฒนาพื้นที่รูปธรรมให้เป็นศูนย์เรียนรู้นะฮะศูนย์นายอาจารย์ขออาจารย์แต่ละท่านก็เป็นศูนย์เรียนรู้หมดตอนนี้3ศูนย์เพื่อที่จะขยายแนวคิดความคิดสู่สาชนหรือผู้ที่สนใจใช่ไหมและเมื่อมีคนมากขึ้นก็ไปชวนผู้กำหนดนโยบายมาเรียนรู้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสุดท้ายก็ออกกายเป็นแผนเป็นโครงการในพื้นที่นั้นนะครับก็คาดหวังว่างานจะมี3ระดับแต่ถ้าเรามามองดูว่าระดับที่1สถานการณ์ตอนนี้เป็นยังไงตั้งแต่เรื่องการสร้างพื้นที่รูปธรรมนะครับก็จะเห็นว่าพูดถึงเรื่องกลุ่มเกษตรกรที่ทำเรื่องไม่ว่าจะเป็นเกษตรอินทรีย์เกษตรธรรมชาติวนเกษตรเกษตรผสมสามเกษตรชีวภาพเกษตรถาวรและแต่ภายใต้ระบบเกษตรเชิงนิเวศหรือระบบเกษตรกรรมยั่งยืนหรือระบบเกษตรทางเลือกนี่นะครับกลุ่มเกษตรกรจริงๆแล้วนะฮะมองดูยังส่วนใหญ่ยังไม่มีความเข้มแข็งที่จริงเป็นโจทย์ที่จะพัฒนาต่อได้ให้เป็นความเข้มแข็งอย่างไรอันที่สองมองไปในระดับไร่นาของพี่น้องเกษตรกรเองนะครับอย่างที่ว่านะครับคือเกษตรกรส่วนใหญ่ไม่มีที่ดินแต่เราไม่ว่าละนะแต่ถ้ามีที่ดินแล้วมาทำอย่างไรบ้างประเมินดูแล้วนะองค์ความรู้ในเรื่องการทำพวกนี้บางแห่งเข้มข้นมีเยอะแต่บางแห่งยังมีน้อยส่วนใหญ่พี่น้องเกษตรกรจะยังไม่ค่อยเข้าใจเรื่องถ้าพูดถึงเกษตรอินทรีย์ก็แล้วกันนะครับภายใต้ระบบเกษตรกรรมยั่งยืนยังองค์ความรู้พวกนี้ยังน้อยนะครับซึ่งต้องการองค์กรหรือผู้ที่วิจัยร่วมกันพัฒนาภายใต้ระบบนิเวศที่นั่นนะผู้มีสังคมที่นั่นนะครับมียุคปัจจุบันคือเราอย่างที่เรารู้ว่าเกษตรยั่งยืนน่ะมันได้รับการพัฒนาจากยุคไม่ได้ว่าจากยุคเกษตรเพื่อยังชีพก็มาทำเป็นยุคเกษตรแผนใหม่หรือว่าเกษตรเคมีระบบเกษตรเคมีเชิงเดี่ยว
หรือระบบเกษตรพันธสัญญาพวกนี้มันทำให้เกิดปัญหาเกิดหนี้สินเกิดปัญหาสุขภาพสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็เลยพัฒนาเป็นระบบเกษตรพวกนี้มันไม่ยั่งยืนก็เลยพัฒนาเป็นระบบเกษตรกรรมยั่งยืนทำแล้วต้องยั่งยืนนะฮะซึ่งมีรูปแบบต่างๆพวกนั้นน่ะแล้วเราไปดูระบบเกษตรกรรมยืนมันก็ต้องมีเทคนิคคือไม่ใช่กลับไปแบบเดิมแบบยังชีพแค่เรื่องการปรับปรุงดินเองมีเทคนิคเยอะแยะหมดเทคนิควิธีการหรือการบริหารจัดการโรคแมลงมีเทคนิควิธีการเยอะแยะหมดเอาง่ายพวกหมัดดินน่ะใช้พวกบิวเวอเรียเอ้ยใช้เยอะแยะหมดพวกนี้เองมันพี่น้องเกษตรกรที่อยู่ไกลๆส่วนใหญ่ยังไม่ค่อยเข้าใจอะไรเท่าไหร่เลยนะครับพวกนี้นะฮะหรือไม่รู้จะใช้อะไรเกิดด้วงหมัดดินขึ้นมาหรือกรณีเกิดหนอนใหญ่ผักขึ้นคําถามว่าจะใช้ตัวไหนอย่างไรเมทาไลเซียมหรืออะไรแล้วผลิตอะไรคือพวกนี้อย่างน้อยนะจริงมันคือเกษตรยุทธมันต้องเป็นมากกว่าแบบไม่ใช่อย่างชีพแล้วก็ต้องดีกว่าแบบเกษตรระบบเกษตรเคมีเชิงเดียวและทำได้ยังเยอะอันนี้เป็นเรื่องระดับไร่นาเองก็จะต้องมีการจะทำอย่างไรให้เกิดการเรียนรู้การพัฒนาจนเป็นไร่นารูปธรรมเป็นกลุ่มรูปธรรมที่มีระบบการจัดการที่ได้ด้วยตนเองอ่ะเพราะว่าพูดถึงจังหวัดจัดการเลยนั้นกลุ่มก็ต้องจัดการตนเองใช่ไหมในเรื่องการผลิตแปรรูปตลาดมาตรฐานแล้วแต่นะครับหรือกรณีถ้ามองต่อไปในระดับเรียกว่าระดับตลาดเองคำถามว่าตลาดนั้นไปสัมพันธ์โจทย์เรื่องตลาดตอนนี้นะครับสังคมบอกว่าเกษตรอินทรีย์เป็นราคาแพงเอางี้เลยนะทำไมเกษตรอินทรีย์ถึงแพงผมก็ตามไปดูนะฮะปรากฏจากข้อมูลว่าส่วนใหญ่ที่แพงเพราะว่าผู้บริโภคเองไปซื้อผลผลิตเกษตรอินทรีย์ตามห้างนั่นหมายถึงว่าราคาห้างกับราคาตลาดทั่วไปจะแตกต่างกันมากนะถ้าซื้อกับตัวเกษตรกรเองอย่างเช่นกรณีของกะหล่ำปลีนี่นะฮะกิโลละ30บาทมาขายนะฮะแต่ถ้าไปซื้อที่ห้าง71บาทอินทรีย์เหมือนกันนะครับนั่นหมายถึงว่าค่าแอร์ค่าพนักงานค่าการจัดการทั้งหมดเป็นการผลักภาระให้ผู้บริโภคต้องรับผิดชอบแล้วผู้บริโภคก็ไปซื้ออย่างนั้นแต่ถ้าซื้อกับตลาดนัดหรือมุมตลาดสดที่มีอินทรีย์อยู่อะไรประมาณพวกนี้นะครับดังนั้นคำว่าถ้าพูดถึงตลาดก็ต้องพูดถึงคำว่าการเข้าถึงของคนชั้นกลางหรือคนจน คนรวยไม่ต้องว่าถึงละว่าด้วยเรื่องราคาที่เหมาะสมว่าด้วยเรื่องคุณภาพการควบคุมคุณภาพอย่างไรแล้วพวกนี้เป็นเรื่องของเรื่องการตลาดที่จะทำให้คนในสังคมได้มีโอกาสเข้าถึงคนจนมีโอกาสถึงไม่ใช่ว่าตอนนี้นะครับกระแสทั้งโลกเลยมองว่าเขาจะเลิกใช้คำว่าอินทรีย์เพราะว่าเขามองว่าอาหารเกษตรอินทรีย์เป็นอาหารสำหรับคนรวยคนจนไม่มีโอกาสเข้าถึงแต่ถ้าโจทย์วิจัยของเราบอกว่าเราจะทำยังไงให้คนจนได้เข้าถึงอาหารอินทรีย์จะเข้าด้วยระบบตลาดแบบไหนการผลิตแบบไหนต้องใช้เทคโนโลยีอะไรที่มาลดต้นทุนอย่างที่อาจารย์ว่านะครับอะไรประมาณพวกนี้นะครับได้อย่างไรนะนี่เป็นเรื่องระดับตลาดนะครับส่วนด้านผู้บริโภคเองคำถามว่าถ้าจะเปลี่ยนแปลงจังหวัดเนี่ยเชียงใหม่นะให้ผู้บริโภคได้รู้ได้เข้าใจตระหนักและหันมาซื้อกินอย่างจริงจังเนี่ยจะทำอย่างไรซึ่งเรารู้ว่ากะหล่ำกิโล2บาทไม่ได้กิโล2บาทไม่ได้30บาทแพงผมอยากจะเมื่อสักเดือนก่อนนะครับผมไปเก็บข้อมูลเพื่อจะเขียนบทความลงวารสารหนึ่งปรากฏว่าผมไปแค่ที่ห้างกับที่ตลาดห่างกันแค่200เมตรนะครับกะหล่ำแบบปลอดภัยเนี่ยกะหล่ำดอกปลอดภัยเนี่ยนะฮะในห้างหัว23บาท24บาทนะฮะแต่ในตลาดไม่ใช่หัวดิกิโลโลตกโลละประมาณ80บาทแต่ในตลาดเนี่ยโล10บาทเออโล15บาทเพราะมันมี80หัว10บาท2หัว20บาทตลาดสด20บาทที่ห้าง80แล้วไม่แตกต่างเพราะปลอดภัยนะไม่ใช่อินทรีย์นะอันนี้มันชี้เห็นว่าการเข้าถึงไม่ได้ขึ้นอยู่กับรูปแบบตลาดและรูปแบบตลาดในการจัดการตลาดแต่ว่าคำถามว่าผู้บริโภคจะเข้าใจเรื่องพวกนี้อย่างไรนะจะได้เรียนรู้เพราะว่าเราจะพัฒนาสมมติว่าตั้งเป้าว่าจังหวัดเชียงเราจะพัฒนาจังหวัดผู้บริโภคในจังหวัดเชียงใหม่ให้เป็นกรีนคอนซูเมอร์หรือสมาร์ทคอนซูเมอร์
ได้อย่างไรและควรจะเริ่มจากกลุ่มไหนก่อนเช่นบอกว่าเราขอเริ่มจากกลุ่มที่อยู่ในมหาวิทยาลัยในฐานะมหาวิทยาลัยเป็นผู้รู้เยอะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่10มหาวิทยาลัยที่มีอยู่เนี่ยเราจะทำยังไงให้เข้าใจว่าให้ถูกพัฒนากลายเป็นกรีนคอนซูเมอร์ให้ได้ถ้าหันมาบริโภคผลผลิตเกษตรอินทรีย์ได้อย่างไรนี่ประเด็นเรื่องแซวว่ามหาลัยมันรู้เยอะเกินไปมันทำไม่ได้ครับผมซึ่งผมก็คิดว่าเป็นเรื่องคือถ้าเราพูดถึงเกษตรทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงถ้าเราเชื่อว่าเกษตรกรรมยั่งยืนทำให้สังคมคนในสังคมดีขึ้นสิ่งแวดล้อมดีขึ้นเศรษฐกิจดีขึ้นแล้วก็ทำให้เกิดความยั่งยืนจริงมันไปทำให้เป็นระบบทำคือมันต้องดีกว่าระบบเกษตรแต่คำถามว่ายังอยู่มันคือมันมองแค่มุมผู้บริโภคเองว่าจะทำยังไงแล้วนั่นคือจะเลือกกลุ่มไหนเราต้องทำงานแล้วทำใจและจะต้องใช้องค์ความรู้ขนาดไหนที่จะทำให้เกิดการรับรู้เข้าใจและขยายผลอย่างนั้นนะครับผมครับก็มีประเด็นหนึ่งผมอยากจะนิมนต์พระอาจารย์เล่าจริงๆมันเชื่อมโยงจากชุมชนผู้ส่วนหนึ่งเนาะซึ่งผมฟังแล้วเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นนวัตกรรมหนึ่งของการนำเอาสินค้าที่เกษตรกรผลิตได้สู่ผู้ใช้ที่พระอาจารย์ทำเรื่องกองบุญใช่ไหมครับบุญพระอาจารย์ช่วย อย่างน้อยนี่คือนวัตกรรมหนึ่งนะซึ่งมีเชิงจิตวิญญาณอยู่ด้วยนะก็ได้เห็นด้วยกับวิทยากรทุกท่านโดยที่จะชุมชวนว่าต้องมันเน้นเรื่องของการตลาดสำคัญมากมันก็จะไม่รู้จะไปขายใครถูกไหมการตลาดที่ต้องพูดถึงจะคุยเรื่องของขบวนบุญที่ทางท่านอาจารย์เพทายได้กล่าวถึงก่อนก็คือว่าเราจะทำยังไงเนี่ยให้เขามารู้จักเราเห็นไหมทำไงเขามาเลือกซื้อของเราทำไงให้เกิด customer loyalty กับ product ของเราให้ได้และถ้าดีที่สุดคือแม้ว่าเป็นผักที่เขาไม่ชอบแต่เขาก็ยังซื้อเนี่ยเขารักเรามากขนาดนั้นสั่งคณะได้ผักกาดก็ยังเอาทำไงให้มันได้แบบนั้นมันต้องได้ขนาดนั้นแสดงว่ามันเกินระดับของลูกค้าปกติแล้วเพราะลูกค้าปกติถ้าสั่งคณะได้ผักกาดไม่ซื้อซื้อคณะเจ้าอื่นทำไงให้สั่งคณะไม่มีผักกาดก็ยังเอากินได้เหมือนกันถ่ายออกมาไม่แตกต่างกันกินเถอะนี่นะทำไงให้เขายอมรับด้วยและจ่ายเงินให้เราด้วยนี่แหละจะลึกไปถึงระดับจิตใจได้อย่างไรเราถึงต้องเข้าไปสู่มิติหลายๆเรื่องไงอย่างเรื่องของที่วัดทำตรงนี้เราใช้ระบบที่เรียกว่าเราคนที่มาที่วัดเนี่ยเขาได้มาร่วมปลูกป่าได้มาสร้างฝายได้มาดับไฟได้เห็นกิจกรรมก็บอกว่าวัดไปเอาเงินที่ไหนบอกเงินไม่ได้ไปเอาที่ไหนเนี่ยต้องมาพาเกษตรกรเนี่ยทำน้ำยาซักผ้าทำสบู่สีข้าวพวกนี้ช่วยซื้อหน่อยได้ไหมแล้วนะคุณก็ต้องซื้อยี่ห้ออื่นอยู่แล้วถ้าซื้อยี่ห้อเราจะได้ช่วยชุมชนด้วยพอเขาเข้าใจแบบนี้เขาก็เริ่มเปลี่ยนไปกระจายข่าวกันใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กเยอะแยะเลยสั่งข้าวสั่งกล้วยทอดก็จากเลใช่ไหมเพปซี่อ่ะก็potato chips แล้วก็เป็นบานาน่าชิปส์เป็นต้นเป็นกล้วยทอดก็โอเคเขาก็ได้เริ่มเปลี่ยนพฤติกรรมเพราะรู้ว่าเปลี่ยนแล้วจะได้มาช่วยคนซึ่งนี่เป็นอีกมิติหนึ่งที่เราได้ทำคือว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งของเราผู้ซื้อกับผู้ผลิตถือว่าอยู่ในบริษัทเดียวกันขบวนรถไฟเดียวกันเราเรียกว่าขบวนบุญวัตถุประสงค์เดียวกันเพื่อให้ทุกคนได้มีส่วนช่วยดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมยอดขายเดือนเดินหนึ่งเป็นแสนแสนปีเป็นหลายล้านคิดดูของแช่ชุมชนเล็กๆงั้นพวกนี้แม้แชมพูไปถึงหกไปครึ่งขวดเขาก็จ่ายเต็มแต่ก็บอกว่าทีหลังจะทำแบบนี้อีกนะช่วยมาพัฒนากระบวนการผลิตให้เราช่วยมาส่งเสริมพาคนขึ้นมาวันดีคืนดีก็พาชาวบ้านเพื่อนเขาที่กรุงเทพขึ้นมาเยี่ยมเกษตรกรตอนนี้เขาไม่ซื้อแบรนด์อื่นแบรนด์เดียวคือแบรนด์ขบวนบุญของวัด บางทีผลิตไม่ดีก็ซื้ อจริงๆเพราะใจมันมาแล้วเพราะงั้นตรงนี้เราสามารถที่จะทำได้ที่จะเข้าไปสู่เขาถึงว่าตอนนี้เราถึงต้องทำโมเดลไม่ทำโมเดลทำจริงๆให้มันชัดทำยังไงให้เกษตรกรไม่รู้สึกว่าปลูกพืชผักพอๆกับเล่นหวยคือเล่นหวยมันต้องลุ้นไม่มีความสุขเราต้องลุ้นว่าจะได้จะเสียทำให้เกษตรกรรู้ว่าปลูกยังไงก็ได้ทุกงวดทำยังไงถ้าตลาดมันมีมันโอเคเขาก็จะมาทุ่มเทเรื่องเทคนิคการผลิต
บำรุงดินการกำจัดแมลงศัตรูพืชได้ดีขึ้นเยอะเลยเพราะเขาไม่ต้องมาแคร์ว่าจะขายใครได้ขายแน่ๆงั้นตรงนี้เทคนิคที่เราจะเข้าไปหาไอ้คนซื้อเนี่ยสำคัญเราถึงต้องมีมิติอื่นไงของวัดมีมิติของทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมมีมิติสุขภาพสุขภาพช่วยได้คนที่เขาซื้อผักสารพิษกิโล2บาทกะหล่ำกิโล2บาทกินเนี่ยเพราะเขาไม่รู้ว่ากินแล้วร่างกายเขาจะเป็นอะไรเขาถึงซื้อวัดมีฐานสุขภาพมีอโลคยาศาลามีกัวซามีครอบแก้วแล้วให้เขาเห็นว่ากินพวกนี้เข้าไปจะเป็นแบบนี้จนอะไรถ้ามันเริ่มกลัวคราวนี้กับข้าวในตลาดไม่กล้ากินนะเริ่มเห็นไหมเราสร้างความตื่นตระหนกตื่นรู้เรียกว่า awareness ให้เขารู้ว่าของพวกนี้ของตามตลาดเนี่ยถ้าคุณไม่รู้ที่มาคุณกินไม่ได้เลยนะไปกินไปเรื่อยไม่ได้นะเราจะสร้างพวกนี้ในใจเขาได้ยังไงอ่ะเรามาแต่ปลูกผักอย่างเดียวไม่ได้อ่ะมันต้องมีหน่วยอื่นมีมิติอื่นที่ทำให้เขาได้เห็นว่าเฮ้ยแบบนี้ก็มีด้วยเรามีฐานรักษาสุขภาพเดินสายรักษาสุขภาพชุมชนเป็นหมู่บ้านดูสิพระพาคารวานรักษาสุขภาพชาวบ้านเสร็จก็พามันไปดับไฟต่อสำลักควันก็มารักษาต่อแบบเนี้ยมันถึงได้เข้าใจกันโอ้โหมันเป็นเรื่องเดียวกันและที่สำคัญที่สุดเลยที่ไม่มีใครพูดถึงคือลูกหลานเกษตรกรมีใครอยากทำเกษตรถามสิไม่มีให้ตายก็ไม่ยั่งยืนหรอกเพราะคุณเอาลูกหลานเขามาไม่ได้ใครจะแก้โจทย์นี้มีคนหนึ่งเขาก็เคยร่วมกลุ่มเครือข่ายทำเกษตรทำนองนี้แหละพอลูกเขาเข้าเรียนพยาบาลปั๊บจากเคยพอเพียงเป็นหนี้ทันทีหมวกพยาบาลใบหนึ่งก็1,500แล้วการเรียนมันไม่พอเพียงพ่อแม่ปลูกผักกว่าจะได้เงินแทบตายลูกมันเอาทีเป็นกับเป็นกำปันกำหมื่นเท่าไหร่ก็ต้องกู้งั้นถ้าเราทำให้ลูกหลานเขามาเป็นเกษตรกรที่จะมาทำงานต่อยั่งยืนไม่ได้คำว่าเกษตรกรเกษตรยั่งยืนก็เป็นเพียงแค่ฝันเท่านั้นอีกไม่นานก็เหมือนประเทศในยุโรปที่ชาวนาชาวไร่ก็ต้องอพยพเข้าเมืองหมดเพราะลูกหลานมันทำการเพาะปลูกไม่เป็นนายทุนก็ไปซื้อที่หมดแล้วคนรวยก็ครอบครองที่หมดแล้วก็ปลูกทั้งหมดเราอยู่ในเมืองก็ซื้อของแพงแล้วก็มีพิษด้วยงั้นถึงว่าตอนนี้เราต้องเอาเจาะของเราให้เด่นนักตำบลหนึ่งทักหมู่บ้านหนึ่งที่ครบทุกเรื่องจริงๆแล้วเขาจะมาดูว่ามันทำได้ยังไงลูกหลานมันอยู่เต็มบ้านเลยมันทำได้ไงเรียนปริญญาตรีก็เรียนที่นี่ได้วุฒิปริญญาตรีที่นี่ไม่ต้องกู้ด้วยเฮ้ยมาเรียนได้ไงอ่ะต้นแล้วเขาจะเริ่มมาเพราะเขาเห็นแล้วว่าเขาเห็นทางตันเยอะแยะอยู่แล้วในสังคมแต่เขาไม่มีกำลังพอที่จะปฏิเสธเพราะบอกว่าอันนั้นไม่ดีอันนี้ผิดแล้วทางที่จะแก้ทางออกอยู่ไหนอ่ะไม่มีใครบอกงั้นให้พวกเราสร้างตรงนี้ให้ได้ทุกท่านมีกองกำลังในมืออยู่แล้ว งั้นเราทำให้มันเป็นชีวิตให้ได้ทุกเรื่องไหนที่ขาดเสริมให้มีเรื่องนั้นให้ได้แล้วเดี๋ยวเขาจะแห่กันมาเพราะเขาไม่มีทางไปอยู่แล้วฝากตรงนี้ครับก็เดินทีละก้าวกินข้าวทีละคำทำทีละอย่างชาตินี้ก็เป็นชาติหน้าหรือชาติต่อไปเ พราะกรรมยังไม่หมดก็คุยถึง8ประเด็นเมื่อกี้เรื่องของนโยบายข้อสุดท้ายเนี่ยเป็นอีกข้อหนึ่งคือเรื่องของพฤติกรรมของตัวเกษตรกรเองเวลาเราพูดทั้งหมดเราคงไม่โทษฝ่ายกันทั้งหมดนะท่านผู้ชมตัวของเกษตรกรเองนะพฤติกรรมอยู่3อย่างอ่ะพฤติกรรมการผลิตพฤติกรรมการบริโภคพฤติกรรมการเรียนรู้วันนี้เราก็ยอมรับว่าเกษตรกรเวลาผู้ผลิตภาคเกษตรเนี่ยแน่นอนขี้เกียจขี้เหล้าเมายาฟุ่มเฟือยมากง่ายก็มีเป็นปัจจัยสำคัญนะถ้าเรื่องของการผลิตเนี่ยแน่นอนเท่าที่เราเห็นหนึ่งผลิตตามความเคยชินเคยทำอย่างไรมาทำอย่างนั้นสองผลิตแบบลองผิดลองถูกตายก็ฝังยังก็เลี้ยงเสี่ยงสามพฤติกรรมการเรียนแบบเห็นเขาปลูกก็ปลูกเห็นเขาเลี้ยงก็เลี้ยงอันที่สี่คือความรู้ในการผลิตไม่เพียงพอไม่ได้บอกชาวบ้านไม่รู้นะปลูกนามาตั้งแก่อายุ 5-60 ปีแต่ผมเชื่อว่ายังไม่เพียงพอนะครับพฤติกรรมการบริโภคตัวเองพ่นเองพ่นยาเองมักอ้ายเองก็กินอย่างนั้นเองนะฮะเนี่ยมันเป็นไรหรอกยาเนี่ยมันไม่ได้ฆ่าสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังหรอกฟองมดพวกหนอนเรามีกระดูกสันหลังเห็นไหมตัวเขาเองก็พูดอย่างนี้ขณะเดียวกันพฤติกรรมการเรียนรู้ก็ไม่มีเลยการเรียนรู้เนี่ยการเรียนรู้เรื่องอะไรการเรียนรู้เรื่องของแม้แต่เรื่องการทำธุรกิจหรือการค้าขายเนี่ยสุดท้ายป๊อปตัวเองผลิตผลผลิตเกษตรอินทรีย์มา
แต่ถูกนักธุรกิจไปตีตราเสียว่ามันต้องแพงนะเพราะผลิตมาด้วยความยากลำบากนะความจริงหรอกคนผลิตนะไม่รู้เรื่องเลยมันยากอยู่แล้วนะแต่คนขายไม่เคยรู้เลยแต่มันยากลำบากกว่าจะได้มาแต่ละหัวมันต้องแพงแพงนั่นคืออะไรเป็นส่วนแบ่งการตลาดของระบบทุนใช่ไหมไม่ใช่ระบบของการผลิตนี่ความแตกต่างที่โจทย์เป็นอย่างนี้ปั๊บผมก็โยนให้นักวิจัยต่อกรณีที่เราจะแยกชิ้นงานวิจัยออกมาเช่นกรณีพื้นที่ทำกินมีน้อยเนี่ยผมคิดว่าในส่วนตัวผมหรือแม้อาจารย์ชุมชนเลยเราคุยกันมาเนี่ยคำว่าเกษตรยั่งยืนไม่ต้องเป็นร้อยไร่พันไร่หนึ่งงานก็ได้หนึ่งไร่ก็ได้แต่ต้องวิจัยหารูปแบบที่เหมาะสมกับพื้นที่ขนาดเล็กทำอย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุดเช่นเรียกเกษตรแบบประณีตอินเทนซีฟเนี่ยมันมีรูปแบบอะไรบ้างถ้าทำพืชเชิงเดียวอย่างไรที่มันเพียงพอต่อพออยู่พอกินพอมีพอใช้ทั้งหมดเลยถ้าเป็นพืชหมุนเวียนหรือหลากหลายตรงนั้นนะในหนึ่งไร่หนึ่งงานมันควรทำอะไรบ้างถามว่าจริงๆรูปแบบอย่างนี้มีไหมมีแต่ถูกนำมาจัดการเป็นต้นแบบหรือสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้อาจารย์ชุมชนว่ามันมีหรือยังมันไปถึงไหนอันนี้ก็โจทย์หนึ่งที่นักวิจัยต้องทำโจทย์ข้อที่สองถามว่าสภาพดินเสื่อมโทรมเนี่ยดินเปียกดินเค็ม 108,009 สภาพหน้าดินมันหมดไปแล้วเนี่ยเราก็เห็นกรมพัฒนาที่ดินพูดในเรื่องของหญ้าแฝกแล้วแจกโดโลไมต์หวานปอเทืองนะหรือว่าโครงการต่อต้านการเผาต่อสังสาธิตนะถามว่ามันพอหรือยังการจัดการเรื่องดินเสื่อมโทรมมันมีกระบวนการอะไรบ้างมันมีต้นแบบอะไรมันมีปุ๋ยเคมีรูปแบบอะไรมันต้องมีชุดความรู้หนึ่งที่สามารถถ่ายทอดหรือมีศูนย์เรียนรู้เป็นต้นแบบและชาวบ้านไปปฏิบัติได้ง่ายนักวิจัยเราช่วยได้ไหมอันที่สามแห้งแล้งเราก็รู้อยู่บอกว่าวันนี้ทำได้แค่ฤดูกาลเดียวฤดูฝนแต่ความจริงแล้วบ้านเราไม่ได้ขาดน้ำท่านชุมชนน้ำเยอะนะน้ำเทวดาเยอะมากแต่ถามว่ามันมีกระบวนการอย่างไรซึ่งผมเองก็คุยอาจารย์ไทยผมจะทำต้นแบบการจัดการน้ำเทวดาเนี่ยในพื้นที่หนึ่งไร่ถ้าหากมีน้ำสัก 20,000 ลิตรเนี่ยพอน้ำใช้สำหรับพืชเนี่ยมันใช้ช่วงเดือนของเดือนเลยครับจริงๆมกราคมกุมภาพันธ์มีนาต้นเมษาเท่านั้นเองเพราะตั้งแต่ตุลาไปจนถึงเดือนมกราเนี่ยปั๊บมันจะต้องสลัดใบตามธรรมชาติของมันแต่เสี่ยงการตายจริงๆคือตั้งแต่กุมภาพันธ์มีนาและเมษาถามว่าถ้าหากน้ำสัก 20,000 ลิตรหรือ 10,000 ลิตรที่รองรับน้ำเทวดาเนี่ยเข้ามาจัดการพื้นที่อยู่ตรงนั้นที่มันแห้งแล้งมันล้นเนี่ยภายใน2ปี3ปีเขียวและมีต้นไม้ยืนต้นอย่างไรน้ํา1อันต้นไม้1ต้นน่ะต้นมะม่วงกินน้ำสัปดาห์1กี่ลิตรการจัดการน้ำเทวดาอย่างไรบ้างไม่ต้องที่ไปขุดสระไม่ต้องไปเอาหินเอาทรายขึ้นไปถังไฟเบอร์มีมากมายไก่กองผมสืบราคา 6,000 ลิตรเนี่ยมันแค่ประมาณ 12,000 เนี่ยการจัดระบบยังไงบ้างอ้าวยิ่งผมไปดูที่ญี่ปุ่นเวลาเราปลูกต้นไม้ปั๊บบ้านเราต้นลิ้นจี่ลำไยสูบน้ำลาดข้างบนให้ชุ่มตาชุ่มตาแต่ในหน้านี้ระเหยลงดินแค่ 30% ระเหยออกอีก 70% ภายใต้อุณหภูมิเกือบ 40 องศามีนักวิจัยกี่คนบอกอ๋อผมไปดูที่ญี่ปุ่นปั๊บปรากฏว่าแทนที่มันจะใส่ร้อยลิตรมันแค่ใส่30ลิตรปรากฏว่ามันเจาะรูลงไปเอาท่อเอฟซิลอนแล้วต่อสายลงไปแค่3ลิตร30ลิตรข้างบนแห้งหมดเลยไม่ได้ชุ่มตานะแต่มันเปียกข้างในแล้วซึมออกมาข้างนอกแล้วไม่มีการระเหยไอ้รูปแบบอย่างนี้นะครับวันนี้เราบอกโอเคใช่ป่ะไม่มีน้ำปลูกอะไรไม่ได้ปลูกอะไรก็ตายหมดเลยหน้าแล้งมันไม่มีน้ำความจริงน้ำมีแต่การระบบการจัดการน้ำผมคงไม่พูดเรื่องระบบการจัดการน้ำเป็นแสนแสนล้านนะครับในพื้นที่1ไร่2ไร่หรือยอดดอย1เท่านั้นเองครับเราจะช่วยเกษตรกรยังไงรูปแบบอย่างนี้นักวิจัยก็ต้องคุยกันนะครับประเด็นที่3ถามบอกว่าเกี่ยวกับเรื่องเขตภูเขาลาดชันมันต้องมีวิจัยหาชุดองค์ความรู้ว่าพืชหรือรูปแบบที่ในเขตพื้นที่สูงเนี่ยเกิน600เกิน800เกิน 1,200 เนี่ยในเมื่อเขาอยู่กับน้ำหากินกับปลาหาอยู่กับป่าหากินเขาต้องอยู่ดอยตรงนั้นเขาต้องทำพื้นที่อย่างนั้นน่ะ
มันมีรูปแบบการจัดการเกษตรอย่างไรที่มันเป็นที่ภูเขาและลาดชันอย่างเงี้ยมันมีอะไรบ้างมันมีช่วงว่าดอยผาส้มทำแล้วไปดูได้ไหมเขาปลูกกาแฟเป็นยังไงบ้างมันมีไหมครับไม่จำเป็นต้องปลูกข้าวแต่ปลูกกาแฟขายกาแฟซื้อข้าวปลูกข้าวมันได้กี่ไร่มันได้กี่ถังได้กี่กิโลปลูกข้าวได้400กิโลกรัมต่อไร่บนดอยแต่ถ้าปลูกกาแฟได้400กิโลกรัมต่อไร่แต่คุณมูลค่าเพิ่มมันต่างกันอย่างเงี้ยก็ต้องมาคุยกันความรู้อย่างนี้ชาวบ้านต้องการธุรกันดารครับวันนี้เราต้องหารูปแบบว่ากรณีอย่างเงี้ยไฟฟ้าเพื่อการเกษตรก็ดีถนนหนทางเพื่อการเกษตรรูปแบบไหนที่มันจะเอื้อต่อการจัดการปัญหาเรื่องเอกสารสิทธิ์ถามว่าเอกสารสิทธิ์ตรงนี้ว่ากรณีเรื่องของโฉนดชุมชนก็ดีหรือกันพื้นที่เอาไว้หรือต้องยกเลิกเขตป่าสงวนที่มันเสื่อมโทรมแล้วหรือใช้ไม่ได้แล้วหรืออุทยานทั้งหมดเลยจัดการใหม่ต้องคุยกันในข้อกฎหมายมีงานวิจัยรองรับหรือไม่ปัญหาเรื่องของระบบการผลิตเนี่ย1ชุดความรู้2เรื่องเทคโนโลยีเพื่อการผลิตเนี่ยผมไปเห็นเกษตรกรญี่ปุ่น70ไร่อายุ70กว่าคนนา70ไร่2คนผัวเมียทำนาบ้านเรามันทำไม่ได้แล้ว70กว่าจะ80แล้วมีรถจัดการมีถนนที่เข้าไประบบรัฐให้มีรถที่ต้องไปทำเพาะเมล็ดให้เรียบร้อยกดปุ่ม2คนผัวเมียผูกเน็ตให้เสร็จสุดไปเสียบปลูกเรียบร้อยหมดเลยเป็นระบบเทคโนโลยีที่เอื้อต่อการผลิตแต่อย่างนี้ถามว่ารัฐบาลไทยหรือราชการนักวิจัยมันทุ่มทุนขนาดไหนสุดท้ายคิดอะไรออกมาป๊อปก็ให้บริษัทมาผลิตป๊อปราคาต้นทุน 30,000 ขาย 100,000 ให้เกษตรกรขายผ่านไหนผ่านทกส.ผ่านสหกรณ์ผ่อน10ปีเกษตรกรก็เป็นเหยื่อตลอดปัญหาเชิงนโยบายวันนี้พอมีการเสนองานวิจัยชุดหนึ่งก็มีการออกพระราชบัญญัติสภาเกษตรมาเชิญอาจารย์ชมชวนถามว่าเพื่อที่จะต่อสู้เชิงนโยบายแต่เราเองเนี่ยต่อสู้เชิงนโยบายมา30ปีนะอาจารย์ชมชวนเกือบ30ปีนะ สุดท้ายมันก็ออกมาได้อันเดียวก็คือพ.ร.บ.สภาเกษตรไม่วิจารณ์ต่อเจ้าไม่มีศาลไม่มีเจ้าหรือศาลไม่มีกระบองอะไรก็ไม่รู้สักอย่างแล้วนะก็เป็นที่ชุมนุมของพี่น้องเวลาได้ใส่ชุดกรรมการสภาเกษตรเหมือนสจมาประชุมกันกับกูโก้ชิบหายเลยนั่งตรงนี้ก็ขออภัยด้วยใช่ไหมมันกลายเป็นองค์กรใหม่อีกองค์กรหนึ่งที่มีเครื่องหมายมีตรามีชุดไปและสุดท้ายถามว่าคนอยู่ตรงนั้นทำเรื่องอย่างนี้ไหมถ้าขับเคลื่อนในระดับจังหวัดนะครับแล้วสุดท้ายเรื่องของพฤติกรรมของเกษตรกรเนี่ยถ้าจะสร้างกระบวนการเรียนรู้การเรียนรู้อย่างไรมีชุดความรู้อย่างไรเราจะต้องแก้พฤติกรรมความมักง่ายก็ดีนะครับความเห็นแก่ตัวมักง่ายฟุ่มเฟือยทั้งหมดเนี่ยเราทำอย่างไรบ้างซึ่งกระทรวงเกษตรเองก็พยายามจัดในระบบรัฐที่เรียกศูนย์ปราดผ่านปราดชาวบ้านอาจารย์ชมชวนก็เป็นปราดชาวบ้านมาก่อนตอนนี้เขาปลดมั้งเพราะว่าเป็นยังอยู่นะครับนะพอต้องศูนย์เรียนรู้ต้องตั้งศูนย์ศูนย์ไปศูนย์มาก็ขึ้นด้วยไม้ไผ่เราลงไปเป็นบ้องกัญชาวันนี้บอกไม่มีงบเห็นไหมก็จบอันนั้นโจทย์9ข้อนี้มันน่าจะเป็นโจทย์การวิจัยหรือทั้ง9ข้อและอยู่ในแหล่งเดียวกันแล้วก็จัดกระบวนการวิจัยทั้งชุดอย่างไรบ้างผมคิดว่าวันนี้ถ้าอย่างนี้ป๊อปอย่างน้อยเรามีโจทย์ร่วมกันที่เป็นข้อเสนอแล้วเรามาขับเคลื่อนและให้มันเกิดเป็นจริงเพราะเราอยากให้เวทีเสวนาให้เกิดองค์คาพยพว่าครบแล้วจบแล้วเสร็จปิดประชุมแล้วก็เรียบร้อยเหมือนเดิมไม่มีอะไรขับเคลื่อนสักอย่างวันนี้เสียงที่เราพูดบนเวทีตรงนี้นะอยากให้มันก้องกระจายแล้วเกิดการผลตอบรับหรือการขับเคลื่อนต่อไปมากกว่าแค่จบบนเวทีเท่านั้นขอบคุณครับสุดยอดเห็นด้วยกับผมก็ปรบมือให้ผมหน่อยสิครับแหมอยากจะปรบแต่ไม่ปรบดังเลยนะครับก่อนผมขออนุญาตแทรกตรงนี้นิดนึงเมื่อเช้าพูดระบบวิจัยแล้วก็เราพูดถึงปฏิรูประบบวิจัยซึ่งความหมายทำไมถึงต้องปฏิรูปก็คือปฏิรูปเพื่อจะให้เป็นระบบวิจัยที่รับใช้คนในพื้นที่อย่างนี้นะครับทีนี้ผมว่าบางอันมันยังไม่เห็นร่วมกันอย่างหนึ่งก็คือว่าระบบวิจัยคืออะไรถ้าเราลองดูคร่าวๆนะมันก็จะมี
สัก 3-4 ท่อนที่ต่อเนื่องระบบคือความสัมพันธ์กันเนี่ยอันแรกก็คือตีปัจจัยนําเข้ามันจะมีนักวิจัยมันจะมีงบอะไรก็ว่าไปนะมีโจทย์วิจัยแล้วจากนั้นก็มีกระบวนการวิจัยสุดท้ายก็จะเป็นผลการวิจัยไม่ใช่สุดท้ายลองสุดท้ายแล้วก็จากผลการวิจัยก็ถูกนําไปใช้โดยผู้ใช้เราก็พูดถึงประชาชนธรรมดาพูดถึงเอกชนนะครับแล้วระบบที่ดีมันก็ควรจะเป็นมีการย้อนกลับมาเช่นพอทําไปแล้วเกิดโจทย์วิจัยใหม่ๆก็ย้อนกลับมาเป็นวงกลมอย่างนี้แต่ประเด็นก็คือว่างานวิจัยคืออะไรระบบวิจัยคืออะไรนี่ฮะทีนี้ระบบวิจัยที่ดีคืออะไรผลผลิตของระบบวิจัยคืออะไรนี่นะฮะถ้าเราพยายามตอบคำถามพวกนี้มันจะมีคำตอบมากกว่าที่เราคิดคือสมมติว่าโอเคตีพิมพ์ผลงานวิจัยลงได้ในวารสาร Nature Impact 30เป็นไหมก็เป็นผลผลิตที่ดีเลิศแต่ตอบระบบวิจัยทั้งหมดไหมมันก็ไม่ได้ตอบนี่นะครับทีนี้พอแต่มันไม่ได้เป็นเจ้าของร่วมกันคือไม่ได้คิดร่วมกันอย่างนี้พอมาถึงอันนี้ไม่ใช่วิจัยอันนี้ไม่ใช่อันนี้พัฒนาอะไรจำนองนี้ก็จะมีเถียงกันอย่างนี้แต่สุดท้ายคือว่าถ้าระบบวิจัยคุณดีจริงเนี่ยประชาชนก็ต้องมีความสุขสิก็ต้องสิ่งแวดล้อมก็ต้องดีสิเศรษฐกิจก็ต้องมีสิอย่างนี้นะถ้าเราเอานี้เป็นตัวตั้งเนาะเราวิกฤตตั้งเยอะตอนเนี้ยเราวิกฤตตอนแรกเราพูดถึงอะไรนะพูดถึงเกษตรกรเนาะเราพูดถึงเอกชนแต่อันนึงที่คนเราไม่พูดถึงแต่มันวิกฤตมาแล้วอ่ะคือนักเรียนอย่างนี้ใช่ไหมฮะที่โลอาเซียนอย่างเงี้ยมันก็คือวิกฤตอีกอันนึงอยู่ในระบบวิจัยไหมอยู่ในปฏิรูปการศึกษามันก็อยู่สมมติอย่างนี้นะครับแล้วพอภาพนี้พอมองภาพนี้ปั๊บก็นึกถึงที่พระอาจารย์พูดถึงว่าทำหลายมิติทำให้หมดมันคือชีวิตแล้วมันก็ตอบคนสมมติอย่างนี้นะคำถามก็คือว่าแล้วอันนี้เป็นงานวิจัยไหมอยู่ในระบบวิจัยเราหรือไม่นี่นะครับซึ่งยังไม่ได้เข้าใจตรงกันเลยยังไม่ได้เห็นเป็นภาพเดียวกันเลยครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าที่ผมพูดเมื่อเช้าผมว่าเราเป็นเจ้าของร่วมกันนะระบบวิจัยนี่จะปฏิรูปเนี่ยสมมติว่าเชียงใหม่จะปฏิรูปตัวเองเนี่ยถ้ากลับมาพูดเรื่องวิจัยเราจะพูดเรื่องนี้กันไหมอย่างนี้นะครับดังนั้นเนี่ยงานวิจารณ์ต่อไปสมมติผมตั้งโจทย์วิจัยบอกว่าที่ชุมชนตรงนี้ต้องทำหลายเรื่องเลยที่เหมือนที่อาจารย์ทำเนี่ยตั้งหลายเรื่องอยู่ในนั้นเราใช้คำว่าการจัดการความรู้เนี่ยให้มันตอบโจทย์คนเนี่ยมันเป็นงานวิจัยไหมอย่างนี้นะฮะเรื่องนี้จะต้องสื่อสารกันเยอะแต่ทางเรานี่เราก็เห็นเราค่อนข้างเราบอกเรามันเป็นทำไมมันจะไม่เป็นเพราะมันสร้างความรู้อยู่อย่างนี้นะในกระบวนการของมันแต่ว่าในเชิงนโยบายผมว่าต้องช่วยกันผลักดันต้องการสื่อสารแล้วมันเป็นประเด็นเรื่องการกระจายอำนาจมันเป็นเรื่องการกระจายอำนาจอยู่คือส่วนกลางก็คิดอย่างนี้เราก็สู้เบื่ออาจารย์ศรีวันไปประชุมด้วยกันเนี่ยก็คือก็สื่อสารก็ไม่ค่อยได้แต่เราต้องสื่อสารไงครับผมก็เลยว่าวันนี้หาโจทย์วิจัยเนาะเพราะนี่เป็นโจทย์หนึ่งนะโจทย์สำคัญด้วยคือประเด็นนี้อาจารย์คือถ้าเราดูพัฒนาการเรื่องเกษตรกรรมยั่งยืนเนี่ยซึ่งมันมีรูปแบบหลายตัวนะฮะเอารูปแบบเกษตรอินทรีย์ก็แล้วกันโดยไปดูประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาของหลายประเทศรวมทั้งบ้านเราเนี่ยพบว่าทำไมถึงต้องทำเกษตรอินทรีย์ก็เพราะว่าประชาชนซึ่งหมายถึงเกษตรกรและผู้บริโภค2กลุ่มนี้ครับไม่พอใจต่อระบบการผลิตทางการเกษตรและระบบตลาดที่ไม่เอื้อกับเกษตรกรและผู้บริโภคระบบการผลิตที่เป็นเชิงแนวดิ่งผลิตเยอะๆไวปริมาณมากและส่งไปขายไกลๆตามแนวคิดของการค้าเสรีขายไกลเชิงเดียวให้ไปเนี่ยประมาณนี้นะฮะนี่คือกลุ่มผู้ผลิตและผู้บริโภคไม่พอใจก็เลยมาคิดพัฒนาของเดิมนะที่มีอยู่แล้วให้ดียกดีขึ้นให้เกณฑ์เรียกว่าระบบเกษตรอินทรีย์และตลาดที่เป็นธรรมซึ่งมีรูปแบบหลายรูปแบบเริ่มตั้งแต่เตเก้ญี่ปุ่นพัฒนามาเป็น CSA ของที่ทางอเมริกายุโรปเอาไปใช้กันนะ CSA Community Support Agriculture แล้วสุดท้าย movement นี่เองพัฒนาจนเป็น social enterprise นะฮะที่มีกลุ่มที่มองไปมากกว่าเรื่องการเกษตร
อาหารแต่มองถึงเรื่องสุขภาพมองถึงเรื่องโรงพยาบาลทางเลือกรีสอร์ททางเลือกการศึกษาทางเลือกของมูฟเมนต์นี่มันพูดถึงเรื่องลักษณะอย่างนี้นั่นหมายถึงว่าภาคประชาชนคือกลุ่มเกษตรกรกับผู้บริโภคต้องการที่จะมาจัดการตนเองเพื่อให้ตัวเองได้บรรลุซึ่งเป้าหมายคือคุณภาพชีวิตที่ดีสิ่งแวดล้อมที่ดีสังคมที่ดีคือลืมมันไปเสียสำหรับส่วนกลางหรือลักษณะเนี่ยมันเป็นเรื่องของเป็นแนวนอนการจัดการแนวนอนซึ่งดังนั้นถ้าเราย้อนกลับมาว่าเรื่องที่เราทำเกษตรยั่งยืนมันไม่ใช่เป็นเรื่องทางเพียงแค่เรื่องเทคนิคมันไม่ใช่เป็นเพียงเรื่องการซื้อการขายแต่มันเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสังคมที่ไม่เป็นธรรมสังคมเหลื่อมล้ำสังคมที่รายได้ที่แตกต่างถึงดังนั้นถ้าพูดถึงเรื่องตลาดก็ต้องเป็นตลาดที่เป็นธรรมตลาดที่เป็นธรรมหมายถึงเกษตรกรจะต้องเป็นผู้กำหนดราคาถ้าเป็นไปได้คือเกษตรกรกับพวกร่วมกันกำหนดราคาโดยที่มองที่ต้นทุนก่อนว่าต้นทุนเท่าไหร่แล้วบวกสิ่งที่ควรจะได้คือมันพวกนี้มันจะไปด้วยกันเป็นชุดนะฮะเป็นชุดดังนั้นเวลาอย่างที่ว่าเวลาวิจัยก็ต้องมองวิจัยในเชิงเป็นชุดแต่ถ้าที่สำคัญที่สุดคือการยึดพื้นที่ area based ใช่ไหมที่จะก็พื้นที่เป็นตัวตั้งเอากลุ่มคนที่นั่นเป็นตัวตั้งแล้วในแต่ละด้านก็พัฒนายกระดับขึ้นมามันคือการจัดการพื้นที่การจัดการตนเองนั่นคำถามว่าถ้าเราย่อจากหมู่บ้านมาเป็นระดับจังหวัดเนี่ยเราจะจัดการยังไงเพราะตรงนี้โมเดลระดับหมู่บ้านต่างๆเรามีเยอะแยะหมดวันก่อนผมไป3ขาเมื่อสัปดาห์ก่อนนี่ไป3ขาแล้วก็เดือนที่ผ่านมาเองก็ไปแม่ทา3ขาว่าเรื่องการทำจัดการป่าว่าเรื่องการจัดการน้ำว่าเรื่องทำระบบเหมืองฝายว่าเรื่องการไม่เผาจะให้ได้น้ำมาหลังจากไม่เผาแล้วยังได้ไข่มดแดงได้ผักหวานได้เห็ดซึ่งเป็นรายได้ที่ดีมากนะฮะไข่มดแดงเป็นรายได้ดีมากกับผักหวานตอนนี้นะเยอะมากเนี่ยกับนี่คือไม่เผาแล้วยังไม่พอได้น้ำมาอีกนะเมื่อได้น้ำยังไปน้ำไปสร้างโรงไฟฟ้าเอาไปทำเรื่องระบบเกษตรใครใช้สารเคมีก็มีมาตรการว่าจะไม่จ่ายน้ำให้มันก็จะทำให้เรื่องการจัดการน้ำและทำให้มีระบบน้ำคือมีน้ำขายเป็นน้ำสะอาดน้ำดื่มราคาถูกน้ำใช้คือมันเป็นขบวนการเป็นเรื่องทุกเรื่องที่พูดถึงเอาชีวิตเป็นตัวตั้งเอากลุ่มเป็นตัวตั้งนี่คือคนในสามขาครับแต่ถ้ามาแม่ทาก็ยกระดับการจัดการที่มากกว่าระดับหมู่บ้านก็คือกลายเป็นระดับตำบลนะบุกเข้าไปทำแผนทำอะไรแล้วทำทุกเรื่องทำเรื่องกองทุนที่ถูกต้องกับกองทุนที่ถูกต้องปรากฏว่าไม่สามารถที่จะเอาไปรับจำนองที่ดินจากโฉนดชุมชนได้ดังนั้นก็ตั้งกองทุนเถื่อนมารับโฉนดเถื่อนก็สามารถที่จัดการได้มันเป็นเรื่องของการจัดการที่มันมากกว่าครับว่าดังนั้นคือหัวใจคือการพัฒนาบนฐานของพื้นที่บนคนที่นั่นความต้องการที่นั่นแต่ว่าหน่วยมันจะขนาดไหนหน่วยระดับหมู่บ้านหรือตำบลหรืออำเภอหรือจังหวัดหรือลุ่มน้ำนะถ้าเรามองว่าเราต้องการเปลี่ยนแปลงนั่นหมายความว่าเรามองจังหวัดเป็นตัวตั้งอย่างน้อยนะไม่ต้องถึงระดับชาตินะฮะแล้วการบริหารจัดการจังหวัดของเราเนี่ยจะอย่างไรนะฮะถ้าด้านเกษตรยั่งยืนเองนะฮะถ้าเรามองมิติเชิงยุทธศาสตร์อย่างที่ผมว่านะผมบทเรียนที่ผ่านมาในปีที่ผ่านมา2ปีที่ผ่านมาครับผมได้ไปอยู่ที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้มหาวิทยาลัยแม่โจ้เองก็จะเป็นได้ประกาศตัวเป็นมหาวิทยาลัยเกษตรอินทรีย์และตัวชี้วัดว่าเรื่องเกษตรอินทรีย์ทำอะไรบ้างนะฮะก็เช่นมีศูนย์ทำให้เกิดศูนย์อาหารอินทรีย์ทำให้มีแปลงเกษตรอินทรีย์มีเมล็ดพันธุ์อินทรีย์มีโรงปุ๋ยอินทรีย์มีปัจจัยการผลิตต่างๆนะฮะพวกนี้ฮะรวมทั้งจะพยายามให้มีหลักสูตรพวกนี้ขึ้นผมไปทำงานวิจัยแค่ทำยังไงให้เป็นศูนย์อาหารอินทรีย์นะฮะเปิดใหม่เรียบร้อยเมื่อ24พฤษภาคมโอ้มันเป็นเรื่องที่ยากมากความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายที่กำหนดว่าห้ามขายเกิน25บาทความการที่จะทำให้เด็กได้เข้าใจทั้งหมดว่าอาหารอินทรีย์คืออะไรนะประมาณ 90% ไม่เข้าใจเรื่องพวกนี้เลยนะครับอาหารอินทรีย์คืออะไรยังไงเกษตรอินทรีย์คือทั้งที่อยู่มหาวิทยาลัยเกษตรนะฮะนี่นะคือไม่เข้าใจเรื่องพวกนี้นะหรือแม่ค้าไม่ยอมซื้อผลผลิตจากเกษตรอินทรีย์อ้างว่าไกลบ้างอยู่หลายที่บ้างผมเลยต้องไปได้งบมหาวิทยาลัยไปส่งเสริมรอบมหาวิทยาลัยอีกนะครับแล้วเอามาเปิดตลาดในอีกนะรวมทั้งให้เด็กไปทําแปลงใกล้ใกล้กับศูนย์อาหารอีกนะก็ยังยากที่จะทําให้คนปรุงอาหารแม่ค้านะฮะใช้พวกนี้บวกกับจะยากที่จะให้นักศึกษาได้เข้าใจว่าการบริโภคตามฤดูกาลการบริโภคอินทรีย์มีความสำคัญอย่างไรยากที่จะทำให้ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยบางส่วนที่รับผิดชอบเรื่องการกำหนดราคาจะลด
จะทำให้ราคาลอยตัวตามความเป็นจริงอย่างไรนี่คือมองแต่ผมก็ยังมีความเชื่อว่าถ้าเราต้องการการเปลี่ยนแปลงแน่นอนว่าผมก็เชื่อว่ามหาวิทยาลัยนะเป็นเรื่องที่สำคัญถ้ามหาวิทยาลัยเปลี่ยนหัวรถจักรนี้ไปนะครับผมเชื่อว่าสังคมเชียงใหม่ไปถ้าหัวจักร10หัว10มหาวิทยาลัยในเชียงใหม่ 200,000 หรือ 300,000 กว่าคนเนี่ยนะไปจะเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วเชื่อว่าเกษตรอินทรีย์จะไปได้ดีมากนะหรือเศรษฐกิจยั่งยืนซึ่งไม่รวมผู้ท่องเที่ยวอีกประมาณ 5-6 ล้านต่อปีที่มาเชียงใหม่แต่โจทย์มันก็คือว่าในแต่ละเรื่องเนี่ยไม่แค่เรื่องมาตรฐานเองนะครับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์เองมีคำถามว่าทุกวันนี้เราใช้เทิร์ดปาร์ตี้คือมาตรฐานจากข้างนอกไม่รู้ว่าจะเป็นของบุคคลที่ทำหน้าที่ให้การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์นะสุดท้ายมองว่าไม่เอื้อเพราะมาตรวจปีละครั้งเองไม่ได้ทำอะไรแล้วไม่ได้เป็นทำให้เกิดการเรียนรู้ดังนั้นการสนับสนุนให้เกิด participatory guarantee system ระบบการให้การรับรองแบบมีส่วนร่วมที่เกษตรกรกับผู้บริโภคหมายถึง first party กับ second party เนี่ยมารวมกันไม่ต้องรอ third party นะฮะนี่มาร่วมมือกันในการกำหนดเกณฑ์มาตรฐานกำหนดพวกนี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่คำถามว่าจะทำอย่างไรก็เป็นเรื่องที่เรื่องมาตรฐานเป็นเรื่องที่สำคัญนะหรือเรื่องกรณีของเอาง่ายเรื่องการผลิตเองนะครับปัญหาเรื่องโลกร้อนโลกเปลี่ยนแปลงวันละ3ฤดูการจะพัฒนาพันธุ์วันละ3ฤดูอินทรีย์ให้สามารถที่จะอยู่ได้ท่ามกลางของสภาพภูมิอากาศอย่างเงี้ยแยกเป็นผักพวกข้าวพวกอะไรเยอะไปหมดนะเห็ดอะไรหมูม้าก็โอ้ยโย่แย่หมดที่ต้องทำโจทย์ที่ต้องทำพืชทนแรงทั้งหลายแหล่นะปลูกข้าวโดยไม่ใช้น้ำได้ไหมเหมือนเราทำจะพัฒนาพันธุ์อะไรยังไงที่จริงมันทำได้อย่างเข้าลงเข้าไร่แล้วนี่นะแต่จะทำยังไงฟื้นขึ้นมาหรือกรณีเกี่ยวกับสัตว์เองนะตอนนี้ด้อยมากข้ออ่อนเกี่ยวกับเรื่องเกษตรอินทรีย์ทางด้านสัตว์นะพันธุ์สัตว์เนี่ยที่ทำเรื่องเกษตรอินทรีย์น้อยมากอันที่สองก็คืออาหารที่จะมาซึ่งมาเกี่ยวพันกับข้าวโพดที่บ้านอาจารย์ว่านั่นแหละฮะก่อนจะทำยังไงที่จะเชื่อมต่อการพัฒนาให้มีอาหารอินทรีย์มีการปลูกข้าวโพดอินทรีย์ใช้พันข้าวโพดอินทรีย์อะไรนะคือกระบวนการซึ่งจะต้องเป็นโจทย์ที่ว่าจะทำร่วมกันอย่างไรนะฮะเรื่องนี้เรื่องพันเรื่องสัตว์นะฮะหรือเรื่องเกี่ยวกับเรื่องอย่างที่ว่างานผู้บริโภคเมื่อกี้นะฮะและที่สำคัญสุดท้ายคืองานนโยบายการพัฒนาองค์ความรู้ข้อมูลที่ไปเป็นตัวกำหนดทิศทางเชียงใหม่ด้านเกษตรยั่งยืนจะเอาอย่างไรนะฮะจะปฏิรูปที่ดินอย่างไรจะปฏิรูประบบน้ำการจัดการน้ำอย่างไรจะเรื่องพันธุ์ต่างๆจะเอายังไงอะไรประมาณนี้นะครับครับผมครับขอบคุณครับคงเป็นนิมนต์พระอาจารย์เป็นองค์พาสกสุดท้ายครับครับการนิมนต์พระอาจารย์เลยครับให้พระอาจารย์ปิดแล้วครับผมกล่าวทิ้งท้ายเล่านิทานให้ฟังมีคนอยู่ 4-5 คนนะเขาก็เถียงกันว่าเนี่ยเธอรู้จักช้างไหมนี่ก็บอกรู้จักสิช้างเป็นยังไงช้างเป็นอย่างนี้เขาก็อธิบายให้ฟังมันแหลมๆปลายคมต้นใหญ่กับปลายคมคนบอกไม่ใช่ช้างเป็นอย่างนั้นมาเป็นยาวๆม้วนได้นะยาวๆใหญ่ๆเขาบอกเอ้ยไม่ใช่ช้างเป็นนี่เหมือนท่อนซุ้งนะคนหนึ่งไม่ใช่ช้างเป็นนี้จับมีแฉกๆเหมือนไม้กวาด 4-5 คนก็เถียงกันไม่รู้จะจบยังไงไม่ได้หมายถึงคนบนเวทีนะไม่ใช่นะเวทีไม่เกี่ยวนะข้างล่างนะข้างล่างนะโอเคนะข้างล่างก็ไม่เกี่ยวนะพูดไปเรื่อยๆเขาเรียกว่าบอดคลำช้างบอดจูงบอดไปไม่รอดเพราะบอดจูงกันมาความเห็นส่วนตัวนะไม่ใช่สำหรับใครก็ตามสำหรับตัวเองด้วยแล้วก็ทุกคนด้วยปัญหาใหญ่ที่สุดการวิจัยทุกวันนี้คือเราไม่รู้ว่าปัญหาจริงๆคืออะไร That's the real problem เท่านี้แหละก็เสวนาวันนี้เราไม่มีสรุปนะครับเราจะมีการให้ข้อมูลในแนวราบหลายมิติก็หวังว่าท่านที่เป็นนักศึกษาเป็นนักวิจัยจะได้โจทย์วิจัยไปเขียนซึ่งวิทยากรที่มาเล่าก็มีประสบการณ์และเป็นประสบการณ์ตรงเพราะฉะนั้นก็คิดว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านนะครับก็ขอทุกท่านปรบมือเป็นเกียรติกับวิทยากรของเราครับสวัสดีทุกท่านครับ
ขอเสียงปรบมืออีกครั้งนะครับให้กับทั้ง4ท่านนะครับทั้งวิทยากรและผู้ดำเนินรายการของเราในวันนี้นะครับเรียกได้ว่าเต็มอิ่มนะครับทุกเรื่องราวต่อจากนี้ไปเรียกได้ว่าเป็นการต่อยอดนะครับและณโอกาสนี้นะครับต้องขอเรียนเชิญที่ปรึกษาเครือข่ายวิจัยภูมิภาคภาคเหนือนะครับรองศาสตราจารย์เพทายพงษ์เพียจันทร์นะครับเป็นเกียรติในการมอบนะครับของที่ระลึกให้กับผู้ที่มาให้ความรู้กับเราด้วยนะครับเริ่มตั้งแต่ขออนุญาตมอบให้กับท่านเจ้าอาวาสวัดพระบรม